ไม่ได้คุยกันเลยความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลยอมยอมใครล่ะพี่ยอมทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเนาะมาถึงบรรยากาศที่มันก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องกันนี่คือชีวิตจริงของลุงงอกหมดภาระกิจประจำวันสองมือเปล่ารักษามนุษย์ความจริงวันนี้ถ้าเป็นการประเมินผลงานของตัวเองนะผมจะพอใจในสิ่งที่ผมกำลังบอกกับเด็กโดยยิ่งเด็กหญิงด้วยนะฮะกำลังเจริญเติบโตผมจะพอใจตรงนั้นนะครับทั้งหมดเพราะว่าเด็กที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นั้นนะผมจะรู้ภาวะของเขาภายในของเขาเนี่ยบางทีก็จะเรียกว่าดื้อเงียบเนี่ยเด็กดื้อเงียบต้องให้ระวังนะครับท่านที่เป็นผู้ปกครองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะฮะคำว่าดื้อเงียบอธิบายคำว่าดื้อเงียบคืออะไรพอเวลาผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาเขาก็จะฟังนะคือท่าทีเขาจะสงบเสงี่ยมแต่ติ้งกิ้งเขาใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่กระดุกกระดิกไม่อะไรต่างๆนะเนี่ยเขาเรียกว่าเงียบภายในมันดื้อภาวะอาการเช่นนี้แหละถือว่าคำว่าดื้อเงียบต้องให้ระวังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำไงล่ะในลูกจานต้องค่อยๆอะไรล่ะมีอะไรเล่าให้ฟังเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมง่ายๆคือจะไปออกจากบ้านเนาะจะไปไหนก็บอกใช่ไหมครับกลับมาก็ให้บอกผมเองผมอยากจะบอกกับหลายท่านเอาไว้ว่านะครับว่าต้องเป็นมาตรการนะครับทุกวันนี้ต้องใช้เป็นมาตรการนะครับอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมถือเป็นหลักเลยจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมถ้าผู้ใหญ่อย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ฉีดจะมองทราบนะครับฉีดยาแล้วฉีดยากินยากินยาแล้วกินยากินยาอย่าลืมนะครับ
ถ้าพูดทีมันก็ดักนะยิ่งบรรดาผู้ที่มีสมบัตินะครับเวลาพาไปอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดทุกวันเนี่ยห้ามไว้ใจเด็ดขาดเพราะอะไรเดี๋ยวถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้กลับไปแล้วนะครับมีสองท่านเมื่อวานนี้มาที่นี่นะจากขอนแก่นนะแล้วก็มาเช้าอยู่กันนานแล้วก็กลับขอนแก่นไปแล้วนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าชีวิตจริงเขารับราชการอยู่ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นครับบอกให้ก็ได้กระทรวงศึกษาธิการบอกกรมก็ได้กรมอาชีวศึกษาก็แล้วกันนะแน่มันเกี่ยวเนื่องกันนะระหว่างคนที่เป็นผอ.ผู้อำนวยการกับผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มที่เป็นหญิงผอ.เป็นชายผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหญิงไอ้ตรงนี้นะฮะมันทำให้ฝ่ายหญิงนะครับมันไม่เหมือนไม่มีทางออกถูกบีบถูกรัดเช่นผู้บัญชาสั่งงานทำไม่ให้หน่อยจะทำไหมไม่ทำแล้วบอกเด็กก็กลัวสิเนี่ยทำค่ะทำค่ะอะไรก็ได้ขอให้พออสั่งเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องเลยผมพูดแค่นี้น่าจะพอนะไม่ต้องขยายความเอาล่ะยังไม่พอใช่ไหมก็หาทางออกกันผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นหญิงที่ว่าเนี่ยหาทางออกกันเพราะว่าอยู่ภายในองค์กรเนี่ยมันถูกบีบมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับก็หาทางออกก็ไปปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นมันเหมือนกับหนีเสือไปเจอจระเข้ผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าสำนักอะไรก็ตามทีแล้วโดยผู้ยิ่งเป็นขออนุญาตดีครับอย่าว่ากันเพราะมันเป็นเคสของจริงๆนะครับแต่ผมไม่เคยชื่อเสียงในนามใครนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นพระสงฆ์ด้วยเห็นไหมฮะคนเขามีทุกข์เขาจะไปปรึกษาปลดปล่อยทุกข์ตัวนั้นออกจากตัวเขาเลยกลายเป็นว่าหนีเสือเจอจระเข้ความว่าจะต้องถึงขั้นฟ้องร้องกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าสุภาพสตรีที่ผมกำลังพูดถึงเป็นตุ๊กตาหนึ่งเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมโอ้สุดยอดพอใจมากจนกระทั่งสละแม้กระทั่งพื้นที่6ไร่ให้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในกิจกรรมของพระสงฆ์อันพึงควรจะทำเท่านั้นแหละครับไม่ได้เป็นไปตามเจตนา6ไร่นะ6ไร่นะเมื่อไม่ได้เป็นจับไปตามเจตนาของผู้ให้ก็เกิดการฟ้องร้องกันเห็นไหมครับกว่าจะเอาคืนมาได้ต้องยันกันถึง3ศาลต้นอุทธรณ์และฎีกาเห็นไหมครับกรณีนี้ถือว่าหนีเสือไปเจอจระเข้ยังไม่พอนะฮะยังเจออีกทีนึงฉีดฉีดแล้วก็ไม่รู้เข้าร่างกายปวดเนี่ยโอ้โหสาสัยกันมากปวดกันแบบอยู่ไม่ได้เลยมันแขนจะขาดข้อมือจะขาดสุดท้ายก็ใส่เข้าไปอ๋อนี่เหลือคำว่าเกาหรือว่ารุมาตอยต่อเห็นไหมครับเข้าสู่ระบบการแพทย์ก็เอาไม่อยู่อยากจะตัดแขนทิ้งเสียด้วยซ้ำไปรวมทั้งทุกส่วนเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องแขนเนี่ยหนักมากครับวันหนึ่งเวลานั้น
มาเจอกับลุงหงอกพอดีลุงหงอกลงในพื้นที่นะวันนั้นเป็นจังหวัดอุดรธานีท่านผู้นั้นก็มาเจอกับผมที่อุดรธานีตอนที่ลุงหงอกสัญจรไปเนาะอุดรธานีนั่นนะก็ได้รับในสงฆ์ตัวนั้นทีนึงยังไม่พอนะยังต่อได้อีกหลายคนด้วยครับนะฮะต่อมาก็ติดตามกันอยู่ที่เฟซเนี่ยครับจนกระทั่งมาถึงผมที่นั่งกล่าวเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้ครับสุดท้ายก็ กลับบ้านขอนแก่นก็น่าจะโอนะทั้งหมดนี่คือสิ่งนั้นแต่อยากจะบอกกับหลายท่านว่าเจอฉีดเขาก็บอกว่ายาเนาะที่ไหนได้เข้าไปสู่กระดูกกระเดี่ยวเป็นพังผืดเกาะไปหมดเลยขยับก็ไม่ได้ปวดแสนสาหัสโทษสุภาพหน่อยปวดสิ้นดีเลยแน่นอนนะครับทำแล้วมันก็ไม่หายง่ายก็ร้องไห้แล้วครับก็ดีตอนนี้ปลดปล่อยแล้วครับจากสองมือเปล่าของลุงหงอกทั้งที่อุดรนะวันนู้นนะครับและที่นี่ก็โอนะพอได้โปรดจะคิดว่าลุงหงอกกำลังจะยกตนนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะข่มท่านมั้งเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่เตือนไว้ว่าอย่าไว้ใจทุกวันนี้กินกับฉีดเนี่ยตัวร้ายกาจครับกินกับฉีดกินที่เขาเรียกว่ายานะมีหน้านะเขาถึงหวงกันจังนะไอ้แค่ฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดใครก็ฉีดได้ไม่มีปัญหากล้ามเนื้อยิ่งง่ายไม่มีหาอะไรเลยจริงๆถ้าจะฉีดเห็นไหมผมเริ่มใช้คำสุภาพแล้วครับกล้ามเนื้อปากเข้าไปตรงไหนก็ได้ทั้งหมดเลือดสิครับต้องพิถีพิถันเส้นเลือดเห็นไหมครับแค่ฉีดเข้าไปแค่นี้ก็ห่วงวิชากันอยู่ยาอะไรก็ตามทีมีหน้าเหรออ๋อเขาห่วงวิชาชีพกันอย่างนี้เลยครับถ้าอย่างนี้แล้วก็น่าคิดต่อไปได้แล้วครับไม่อยากจะให้ใครไปเจอทั้งกินยาเนี่ยผมพูดกันมาอย่างน้อยสุด20ปีนะครับว่ายามันคือเคมีก็วิชาสาขาเคมีพูดจังคำนี้โดยกระบวนการผลิตทางด้านเคมีเนี่ยตอนที่เรียนหนังสือมานะผมก็จำได้แค่โครงสร้างเดียวแล้วนะครับกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำเท่านั้นเองตรงเวลามาเข้าสมการปุ๊บไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ครูเขาให้ต้องสังเกตถ้าว่ากลุ่มโมเลกุลใดที่มีตัว H สันนิษฐานได้เลยว่านั่นแหละคือกลุ่มที่เป็นกรดเห็นไหมผมที่เป็นด่างจะเนี่ยให้สังเกตตัวเคใช่เปล่ารู้นะไอตัวเคก็ได้มันจะมีอยู่ในกลุ่มนั้นนั่นคือกลุ่มที่เป็นด่างโอเคไหมส่วนน้ำก็ไม่น่าจะมีปัญหา H กับ O HO เนี่ยรวมกันเป็นน้ำนะให้สังเกตตรงนี้เอาไว้แล้วส่วนเกลือที่นี่จำไม่เคยได้สักทีหนึ่งกลุ่มเกลือแค่นี้ก็จำไม่ได้นะทุกวันนี้ก็ไม่รู้ที่ว่าเอาตัวซีก็แล้วกันซีเอลโทษทีเซลคันเซียมใช่ป่ะนะประมาณนั้นซีเอลซีเอชอะไรพวกนี้ปล่อยมันไปแต่กระบวนการที่จะเอาอะตอมมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลยาหนึ่งเม็ดมันไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลนะครับหนึ่งเม็ดเท่ากับเอาเช่นว่าเหรียญรู้จักเหรียญไหมเหรียญสตังค์ไหมฮะหนึ่งสตังค์เนี่ยนะครับสตังค์ของเงินไทยเนี่ยเคยสมัยนี้มีเคยเห็นเหรียญสตังค์เนอะนะครับเอานะเหรียญสลึงก็แล้วกันเลยอ่ะเอาเหรียญบาทก็แล้วกันขนาดเล็กเหรียญบาทขนาดเล็กไม่น้อยกว่า10,000ล้านโมเลกุลโอไหมครับกระบวนการชั้นที่ว่าต้องใช้ความร้อนสูงมากในการที่จะรวมอะตอมเนี่ยมันเป็นโมเลกุลให้ได้ถึงขนาดใหญ่เท่ากับเม็ดยาก็ได้ง่ายดี
ความร้อนใช้สูงมากอย่างน้อยที่สุดต้องถึงขั้นร้อยองศารวมกันไม่ได้ครับร้อยองศาเซลเซียสรวมกันไม่ได้เลยนะครับ250 300 500แล้วแต่ท่าจะมันจะหนักจะเบาเอาไอ้เบรกก็แล้วกันค่าเฉลี่ยใส่ความร้อนเข้าไปเอาใส่ซะว่า500องศาเซลเซียสจึงจะรวมอะตอมเป็นโมเลกุลได้และเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านล้านโมเลกุลจำไว้เลยครับตรงนี้นี่คือคำว่ายาเคมียาเคมีนะครับทีนี้เวลาจะย่อยสลายต้องใช้ความร้อนมากกว่านั้นจึงจะสลายไปได้ดูสิครับร่างกายอุณหภูมิมันมีเพียงไม่เกิน38องศาเซลเซียส 37.5 มันจะไปสลายได้ยังไงล่ะก็ตกค้างสิครับทีนี้ตกค้างไปไหนล่ะก่อนนึกตั้งแต่ลิ้นนี่นะไปตกค้างขี้ฟันก็ได้อ่ะเอ้าท่ออาหารตรงไหนก็ได้อ่ะโจตั้งหนึ่งตะวันน่ะเนี่ยตกค้างเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนเป็นโรคกระเพาะกันเยอะเหลือเกินพี่จบไหมเนี่ยเออโรคลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กันไปเยอะเหลือเกินจบไหมพี่ของพูดแค่นี้จบไหมเนี่ยคนไม่ใช่หมอพูดเช่นนี้แหละแต่คนเขาเป็นหมอเขาไม่พูดพูดได้ยังไงแล้วพูดแล้วเขาประกอบอาชีพไม่ได้เลยสิครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ระวังไอ้กินยาเคมีเนี่ยรู้ไหมหน้าวันนี้ผมเขียนเอาไว้เริ่มทนคือเสพติดแต่ถูกกฎหมายนะพี่ยาเนี่ยเสพติดเคมีเสพติดถูกกฎหมายด้วยก็แปลว่าออกกฎหมายรองรับรองวิชาชีพไปใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเสพติดผิดกฎหมายล่ะทีนี้ก็ยังเรียกว่ายาอยู่เช่นยาบ้ามีทางออกไหมครับสังคมไทยมีทางออกไหมครับไม่มีทางออกเลยแล้วจะไปไหนจะนี่เห็นไหมครับไม่ต้องต่อมั้งเพราะฉะนั้นที่ผมได้พูดได้เช่นที่ว่านี้หนึ่งผมไม่ใช่หมอนะครับสองแต่มีความสามารถทำให้ผู้คนหายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ผมนำเสนอเรื่องอะไรพลังงานบริสุทธิ์ครับเห็นไหมครับหลายคนบอกว่าไม่ต้องใช้อะไรผมใช้มือผมเนี่ยครับอะไรก็ได้ผมหยิบอะไรต่างๆนะพอได้ทั้งหมดนะครับสิ่งนี้ณวันนี้มันต้องได้รับการเปิดเผยแต่กลับไปทำไมผมไม่เคยกลับนี่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ทราบจริงๆลึกๆเลยนะสิ่งนี้ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทุกสรรพสิ่งสรรพสิ่งนะฟังดีนะครับอยู่ในพืชแล้วอยู่ในต้นไม้ทุกต้นอยู่กับข้าวทุกเม็ดพลังงานนี้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ในระดับนิวเคลียสก็แบบเล็กมากเห็นไหมครับพลังงานตรงนี้แหละครับที่กินอาหารเข้าไปมันก็เผาผลาญเอาพลังงานตรงนี้มาใช้ผ่านไปยังกระแสเลือดแค่นั้นเองผ่านไปยังเลือดโอเคไหมครับโอเคไหมครับกินปลาซิวปลาสร้อยปลาซิวก็มีพลังงานบริสุทธิ์มดก็มีโอ้ไหมครับมีหมดงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยในตัวท่านทั้งหลายที่มีโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เวิร์กนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเวลามีเด็กมาที่นี่เขายังเพียวอยู่ยังไม่ได้เจ็บเขาได้ป่วยต่างๆนั่นแหละถ้าเขาไม่เจ็บป่วยเขาก็มักจะไม่สนใจใฝ่รู้นะครับก็เลยให้ความสำคัญกับเด็กมากต่อไปนี้หนูดีแล้วมากับคุณพ่อคุณแม่มากับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาพร้อมๆกันความเจ็บป่วยจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนูนั่งดูนะลูกนั่งดูไว้ฟังลุงออกเล่าให้ฟัง
แล้วหนูสังเกตการของแม่พ่อหนูแล้วก็ปู่ย่าตายายของหนูปู่ย่าตายายเนี่ยมันสะสมมาเยอะก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ากันนะครับเจ็บปวดใช่ไหมเอาจับหน่อยเดี๋ยวเอาหายดีดีเงี้ยพ่อแม่เหมือนกันเอาล่ะก็เลยบอกว่าลูกยุคหนูเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้มีโรคภัยก็จะไปเปลี่ยนจำไว้นะรู้ไว้รับรู้ไว้เพื่อป้องกันถ้าหากว่าหนูเติบโตมาอยู่ในวัยเดียวกับแม่หนูเจอถ้าหนูไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เด็กได้รู้ตรงนี้ผมจึงหมายมั่นปั้นมือมากนะครับในการที่จะให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้รู้กระสิ่งเหล่านี้โอเคนะโอเคนะครับเอาล่ะถ้าหากว่าครอบครัวหนึ่งปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวเรียกอะไรกันลูกอยู่ในวัย20ปีก็แล้วกันกำลังฟังลุงออกอยู่เวลาเนี้ยโอเคนะกำลังฟังอยู่นะแล้วคุณแม่พ่อก็ได้เชื่อซะว่า55ปีก็แล้วกันเห็นไหมครับอันนี้พอเวลาเลื่อนขึ้นพอเวลา55แม่ไปถึง70ตอนนี้ก็เริ่ม50กว่านี่ก็เริ่มมีอาการนะฮะก็พอไปได้นิดหน่อยแล้วโอเคนะแต่พอเราเริ่ม70แล้วแล้วลูกอายุ20เลื่อนไป40แล้วนี่ครับถามว่าถ้าเด็กวันนี้ไม่เข้าใจสิ่งนี้อายุ40มีโรคภัยก็จะมาเปลี่ยนกับคุณพ่อคุณแม่70ต่างคนต่างไม่สบายจะเนี่ยถามว่าใครจะดูแลกันใครจะดูแลกันจะไปไหนทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยในการจะรักษาผู้สูงวัยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าสะอาดนั่นคือโรงพยาบาลรู้ไหมค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่เห็นไหมครับและเวลาเข้าไปรักษาแต่ละทีเนี่ยถ้าเท่าไหร่อย่าบอกก็เบิกได้นะผมไม่ยอมจะเอาถ้าคิดอย่างนี้ผมไม่ยอมด้วยหรอกก็เพราะมันคิดอย่างนี้มันถึงเป็นเครื่องมือเขาโดยง่ายนักหนาฟรีของฟรีนั่นแหละครับนะ30บาทฟรีนั่นนะครับนั่นนะครับนั่นแหละครับไอ้ตัวสะสมเคมีกัน108เนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เรื้อรังไปทั้งหมดหนึ่งในนั้นนะวันนี้ที่ร้ายแรงขึ้นมาเป็นลำดับทุกวันนะครับก็คือเรื่องของไตเลือดไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะกระบวนการเผาไหม้สันดาปหรือทางการแพทย์เขาจะเรียกว่ากระบวนการเมตตาโบดิซึมมันพลังงานบริสุทธิ์มันมีไม่มากพอมันเผาผลาญไม่หมดก็เลยตกค้างในเลือดใช่ไหมครับพอตกค้างในเลือดเข้าไปพอเวลาเข้าไปสู่หัวใจสู่ปอดก็เผาผลาญได้ไม่หมดอีกมันก็ไปใหญ่ใช่ไหมครับปวดนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับเพราะว่าเลือดไม่ดีมันจะไปหาเซลล์ทุกตัวเซลล์ของร่างกายมันก็ปวดไปทั่วร่างกายเสร็จแล้วก็บอกว่าเกาเกลอะไรเสร็จแล้วแต่นะรูมาตอยรูมาติซึมอะไรครับที่เขาว่ากันนะครับก็เรื้อรังไปทั้งหมดร่างกายเป็นเช่นที่ว่านี้ถามว่าอยู่ในวัยทำงานทำได้ไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ทีกระดาษอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เรื้อรังมาเป็นนักคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะมีอาชีพตัวนั้นซะด้วยซ้ำไปปวดก็ยกไม่ขึ้นเลยต่างหากรับงานมาจะส่งโปรเจกต์งานนะเป็นผู้จัดการโปรเจกต์เมเนเจอร์จะต้องไปพรีเซนต์งานมันต้องใช้มือใช้อะไรต่างไปไม่ได้ไปกันใหญ่แล้วนะให้ทราบไว้ครับปวดที่ว่าเนี่ยเคมีก็ยิ่งอันตรายยิ่งเสริมมันยิ่งก็ไม่อยู่สุดท้ายก็มาเจอลุงหมอช่วยไปได้เมื่อเช้าทำงานก็รายงานมาตอนเช้าเออยังดีขึ้นไปเยอะเลยไม่งั้นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็แปลว่า
ได้ช่วยกันสองมือเปล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถึงพยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงออย่าเชื่อแต่อยากจะให้เข้าใจในเรื่องราวที่ว่านี้กับทุกท่านทุกๆคนมันไม่ไหวจริงๆนะวันนี้นะครับถ้าทางด้านเอกชนใช่ไหมล่ะโอ้โหแพงมากแพงเหลือเกินครับทุกวันนี้โรงพยาบาลเอกชนในระดับท็อป10อะไรกันนะเขามุ่งต่างประเทศราคาต่างประเทศครับคนไทยไปใช้บริการโอ้โหหนักข้อเลยโอเคนะเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอกลับมาเถอะครับกลับมาถึงธรรมชาติครับมาเรามารู้เข้าใจธรรมชาติครับวิทยาศาสตร์เรียนไว้เพื่อประกอบอาชีพโอเคไหมครับจำเป็นหลักนิดนึงเป็นตัวเมนหน่อยวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์เรียนมาจะเป็นวิศวกรวิศวกรไหนก็ตามวิศวกรแต่ละสาขาเนี่ยคือนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์เนี่ยวิศวกรอะไรก็ตามที่เอาไว้ประกอบอาชีพแปลว่าอยู่ภายนอกร่างกายเรานะครับกลับมาเรียนรู้ภายในร่างกายเราด้วยนะครับไอ้เรื่องการกินเนี่ยผมไม่เคยห้ามใครหรอกครับจริงต้องกินอาหาร5หมู่7หมู่โอ้ยพอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ไขมันและวิตามินพออันนี้เป็นกรอบองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดมาให้คนบ้านเมืองเรายังไงก็สู้น้ำพริกปลาเจ่าปลาร้าน้ำพริกกะปิกะเปะธรรมดาเนี่ยครับนะนะปลาชิวปลาช่อยปิ้งๆย่างๆแล้วนี่นะครับอายุยืนก็เยอะแน่นอนนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับแข็งแรงกว่าเยอะด้วยกลับมาเลยครับความอร่อยทิ้งแวงห่างนะครับเอาใครสังเกตผมเวลาผมกินอาหารหวานคาวเนี่ยผมเติมอะไรไหมไม่รู้มีมาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับไม่เติมเหี้ยเติมรำคาญทางต้นทางก็ปรุงมาไงกินงั้นเค็มไปก็อย่าไปกินมันก็แค่นี้ขมไปก็อย่าไปกินมันถ้าไม่ชอบขมมีแค่นั้นเองใช่นะง่ายๆจืดไปก็อย่าไปกินมันถ้าแน่กินทุกครั้งกันตายทุกทีแต่ก็ยังไม่เคยตายสักที74ปีแล้วเพราะมันกินกันตายกินกันตายแล้วปีไหนมันจะตายกันตายตลอดเวลาหาเวลาตายไม่มี กินกันตายกินเพื่ออยู่ไม่รู้ผมใช้ว่ากินกันตายนี่ก็หิวอีกแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เสร็จจากนี้ก็ไปกินกันตายอย่างนี้เหมือนกันเน้นหนักเรื่องของการกินซะหน่อยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเห็นแก่กินใช่ไหมครับอย่าเห็นแก่ดมด้วยนะดมแล้วสลบเคยเห็นไหมครับนี่นะฉีดเนี่ยที่บอกว่าโดนฉีดอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยงิกไปหมดเลยพังผืดเกาะหมดกระยับกระเยื่นก็ไม่ได้ปวดตั้งหากนะแล้วจะมีว่าทำไมที่เนี่ยมือโอ้โหไม่รู้นาทีนี้สองมือเปล่าก็ช่วยได้ก็แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะให้ลุงช่วยก็ช่วยมาไปทำงานจันทร์อังคารพุธนะพรุ่งนี้วันพฤหัสก็หยุดอีกแล้วมาต้องทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยกระดาษจะเขียนหนังสือหนังหาเตรียมมันจะเขียนเรื่องบ้างก็ไม่รู้แหละโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ยิ่งทางยุโรปอเมริกายิ่งหนักง่ายๆครับถ้าหากว่าทางหยุดยาฝั่งตะวันตกเขาผลิตมาให้เรากินถ้ามันดีจริงเนี่ยจริงคนบ้านเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนไม่ต้องคิดเลยตรงนี้ไม่ต้องเอาอวัยวะส่วนไหนคิดเลยมันชัดๆกันอยู่แล้วคนบ้านเราเนี่ยอ้าปากรับเต็มเพราะอะไรเพราะไปเรียนทางยุโรปครับก็ใช้วิชาการทางด้านยุโรปเข้ามาไปเรียนทางยุโรปทางตะวันตกกันแล้วกันก็
ช้วิชาการทางตะวันตกเรื่องสุขภาพไปไม่รอดยังไงก็ไปไม่รอดครับสิ่งนี้นะจะทำให้ระยะยาวนะครับมันจะไปตกกระทบคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับกระทบเยอะมากเลยใช่ไหมแต่เขาอยู่ยังไงทีเนี้ยนะล่มจมนะนี่ของฟรีนี่นะถ้าไม่ได้ดังใจอ้าวประชาชนเห็นไหมครับลองสิครับลองกลับขั้วสิครับจะไปจะตายไหมฮะไอ้30 บาทรักษาโรคเดินบัตรเงินบัตรทองบัตรถ้าคิดไม่จบบอกว่าดีถ้าคิดจบแล้วโอ้โหอันตรายครับชาติจะไปไม่รอดกันตรงนี้นะต้องคิดสิฮะข้าว1 กระสอบได้กี่กิโลกรัมกับยา1 เข็มนี่เลยอ่ะเข็มนึง50,000 บาทยิ่งสเต็มเซลล์อะไรนะยาไปครับยานะครับถ้าเอานะฮะต่อไปต้องมีสัญญารับรองนะผมเชื่อมั่นนะฮะต่อไปเนี่ยในการรักษามันต้องมีสัญญากันเลยนะครับจะแอบทำสัญญาข้างเดียวไม่ได้หรอกครับไม่แฟร์ครับใช่ไหมครับมันไม่แฟร์สำหรับผู้ที่ถูกมัดมือชกโดยไม่มีทางเลือกอย่าทำครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีคุณธรรมก็อย่าทำนะถ้าหากว่าหาคุณธรรมไม่ทำไม่เจอก็ตามใจโตแล้วเนี่ยเราไม่ฟังจ่าจ่างเนี่ยลูกงอกเราไม่ฟังจ่าจ่างเนี่ยก็คิดเองสิครับใช่ไหมฮะยังไงผมก็หวังเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37นะฮะจะมาจัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้มันเท่าที่ถูกต้องเป็นตามสุขภาพแปลว่าเรื่องของวิชาชีพนี้เมื่อเวลาออกไลเซนส์ให้เรียบร้อยแล้วทำอะไรผิดพลาดต้องรับผิดอย่ารับชอบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยอมจะมาใช่ไหมครับต้องเป็นเช่นนั้นนะครับถ้ามีไลเซนส์แล้วก็ต้องอย่างนั้นโอเคไหมเรื่องกินทาฉีดเนี่ยครับเรื่องสุขภาพคือกินเรื่องกินทาฉีดมีหน้าที่เกิดลุงหมอขึ้นมาไม่ใช่หมอไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแค่2 มือเปล่ากับ 1 ความเข้าใจเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรใช้ความเข้าใจเป็นหลักและย่างหนังผมใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะครับในการที่จะนอนนั่งส่วนนั้นก็มาต้องการจะได้อย่างเดียวไม่ยอมทำความเข้าใจอะไรต่างๆนะด้วยก็ผมจะเริ่มมองเมินๆนะให้รู้ไว้ครับเพราะว่าจะคิดเอาอย่างเดียวโอ้ยถ้าผมคิดเอาอย่างเดียวจริงๆเนี่ยผมมีเครื่องบินชนตัวขี่มาตั้งนานแล้วจริงๆตั้ง20 กว่าปีใช่ครับทำพวกนี้มาก็เพราะมันไม่ได้คิดเอาอย่างเดียวใครจะให้อะไรก็ให้กันมากก็รับกันนั้นนะครับนั่นโอเคนะพอเข้าใจเหมือนกับมานั่งบ่นให้ฟังครับผมอยากจะให้เด็กรุ่นหลังได้เข้าใจเพราะนั้นการที่พอเวลาลูกหลานใครมาเนี่ยนะอยู่ในวัยที่กำลังอยู่วัยรุ่นเนี่ยครับมาศึกษาเรียนรู้ครับลูกหลานเอ๋ยเรื่องนี้อนาคตของหนูเนี่ยจะต้องรู้แล้วเรื่องพลังงานนะครับนะถ้าคนไม่เข้าใจพลังงานจะอยู่ยากครับจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดแล้วครับเพราะวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของวัตถุเนี่ยสสารวัตถุหรือวัตถุนิยมเนี่ยทุกวันนี้ก็เรื่องคลื่นก็หนักข้อแล้วคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับคลื่นทีวีขึ้นหน้าจอทั่วไปนะครับก็หนักเยอะแล้วนะหนักมากแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้นะฮะบอกลูกหลานนะครับยังไงผมก็ไม่พาลูกหลานท่านเสียหายผ่านจอแน่ๆนะครับนะเพราะผมจะรู้มิติของความคิดของเด็กผมต้องการจะให้เด็กได้รู้มิติหลักการคิดวิธีคิดเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากผู้ใหญ่คนเกิดก่อนเนี่ยมักจะนะกดขี่ข่มเหงคนเกิดที่หลังมาเสมอมามันเป็นมาหลายรุ่นคนแล้วนะครับอย่างน้อยก็100-200 รุ่นคนนะครับ200-300 ปีก็แล้วกันอย่างน้อยนั่นเองใช่ไหมฮะ200-300 ปีนี่หนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาเปรียบกันปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ปกครองเอาเปรียบผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองเป็นมาตลอดนะครับคำว่าเลิกทาสเลิกทาสมันแค่อะไรล่ะนิตินายอ่ะพฤตินายไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราเป็นทาส
ของการดำเนินชีวิตเป็นธาตุของการดำรงแหล่งดำเนินชีวิตธาตุขององค์ความรู้ฝั่งตะวันตกนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเพราะฉะนั้นเป็นธาตุมาตลอดต้องกลับคิดใหม่ได้แล้วนะครับท่านเอ้ยนะครับไม่งั้นบ้านเมืองไม่รอดนะครับถ้าสงสารประเทศชาติแล้วก็สงสารประชาชนในชาตินะครับถ้าหากว่าไม่สงสารก็เอาไว้เถอะแต่ทำผู้ยี่ผู้ยำไงก็เชิญนวัตยาสัยไหนมาประชดสิกัน ไปไปมาพูดประชดสิซะละก็ไม่รู้สึกรู้สาขนาดนี้ไม่รู้จะวางไงนะครับหรือจะให้ช่วยเสียงเรียงนามโอ้ยได้ท่านนั้นนะครับจะบอกให้ทราบไว้บุคลากรสาธารณะทำไมจะเอ่ยไม่ได้ถ้าจะเอ่ยนะครับจริงนะอย่าลืมนะฮะข้าราชการก็คือบุคคลสาธารณะนะจำด้วยครับนักการเมืองเหมือนกันนะครับบอกให้ทราบไว้รู้ได้ท่านนั้นแต่ผมไม่แสดงบทบาทนั้นเฉยๆหรอกนะไม่อยากจะให้ใครเอาแค่สุขภาพร่างกายที่พูดถึงกันมานี่อะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองนั่นเลือกสรรหาเองกันแล้วกันเด้อสิบอกให้นะแม่นบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะจบข่าวไปเลยอ่ะเมื่อกี้ผมว่าจะบอกนะอ๋อขอเตือนลูกหลานท่านผ่านตรงนี้หน่อยนะครับว่าเวลามีลูกหลานทุกวันเนี่ยหนึ่งบอกเลยฮะอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมนะครับรวมทั้งอย่าเห็นแก่ฉีดด้วยนะครับทุกวันเนี้ยจะบอกฉีดเข้าไปปึ๊กอะไรก็ไม่รู้จะเนี่ยแต่มันซึมลึกจะเนี่ยมันไม่ตายขาเตียงหรอกครับขอให้ก็ได้ห้าวันผ่านไปสิบวันหนึ่งเดือนไปตอนนี้ครับอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะครับนี่แหละระวังให้ดี ทุกวันเนี้ยแม้แต่คนนอนกอดกันเนี่ยฉีกก็ต้องให้ระวังนะครับจะบอกให้ทราบไปนะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนยิ่งบรรดาผู้ที่มีสมบัติเยอะๆเนี่ยระวังให้ดีๆนอนกอดกันอยู่นั่นนะระวังให้ดีๆรู้ไหมมีคดีไม่ใช่เลอเด็ดอ่ะเขาชื่ออะไรชื่อกบเลยเขาคงจะมีหลายพันล้านเนาะกับคนรับใช้นะเสร็จแล้วต่อมาก็เลื่อนฐานะเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายโอเคไหมครับคำพูดนี้มันถอยหลังแบบมันสิบห้าสิบห้าปีได้มั้งช่วยทำไมที่ว่าเจ้าของมอดกเป็นถึงโอเคไม่ไม่น้อยกว่ามีอยู่ในหน้าตัดไง2-3 พันล้านเข้ามาไอ้เจอกับสาวใช้เขาให้คงน่ารักเนาะประมาณนั้นนะครับเลื่อนฐานะว่าเป็นภรรยาซะนี่จดทะเบียนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนี่นะฮะก็มีไส้เสือกันเนี่ยยินนี่นะครับจะเป็นส่งกาแฟให้กินจะเป็นอะไรให้กินนี่นะครับนะครับทำอาหารหวานขาวให้กินเนี่ยใส่แล้วเข้าไปทีน้อยสองน้อยครับสุดท้ายก็เจ็บแค่ได้ป่วยตายสิครับไปไหนที่นี่มอดกเห็นไหมเห็นไหมแต่แล้วก็มีการฟ้องร้องกันสุดท้ายก็รู้สึกจะที่สุดแล้วนะฮะก็หนีไม่พ้นครับว่าวางอยู่วางยาเขาให้ติดคุกอีกต่างหากใช่ป่ะไม่รู้นะใช่ไหมครับนี่ฮะก็คือสิ่งนั้นนะครับคนเห็นแก่กินทาฉีดฝากไว้มากๆครับเรื่องนี้อย่าไว้ใจทุกวันนี้นะฮะเรื่องของคุณธรรมถ้ามันมีจริง ไม่โหดขนาดนั้นนะครับมนุษย์มนาเนี่ยนะครับเมตตาธรรมคุณธรรมเหล่านี้เป็นต้น มีแต่คำพูดอะมั้งปฏิบัติการจันมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบดีไหมลากเส้นยาวๆให้ฟังโอเคเดี๋ยวนะ
โอเคน่าจะพอนะครับเรื่องของลูกหลานเตือนหน่อยครับไม่ใช่เป็นห่วงพอเจอที่สารพัดทุกวันนี้นะครับต้องเตือนมากๆเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งมีคนเจอเหมือนกันนะมีผู้คนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะเรื่องนี้นิดเดียวเองเออไอ้ต่างประเทศอย่างหนึ่งไอ้เฮอสาวเฮอหนุ่มต่างประเทศเฮอฝรั่งระวังให้ดีนะครับไอ้แบ็คอะไรสะพายเป้ระวังให้ดีๆไอ้เรื่องกินนี่แหละครับกินเป็นเม็ดกินเป็นน้ำนี่นะครับนิดเดียวเนี่ยมีผลเยอะมากนะครับอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมเป็นหลักไว้เบื้องต้นนะครับบอกทุกคนนะฮะลูกหลานเลี้ยงหลนของใครนะครับไม่อยากจะให้ไปเจอเพราะเจอมันกลับตัวยากนะครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้ขออนุญาตดูซิว่ามีไผกันบ้างอยู่หน้าจอโทษครับปึ๊กเอาละเอาทำไมมีแค่นี้เนี่ยทำไมมีน้อยนักเนี่ยในหน้าจอมีตั้งเยอะแต่ตัวอันนี้มีแค่นี้เองมีห้าหกหายไปไหนหมดเรียกว่าไอ้พวกในนี้มันไม่ทำงานใครจะถามมาถามไปเชิญนะครับโอ้โหยกนิ้วมาเต็มเลยเนี่ยเต็มจอเลยที่พอดีก็ใช้ใช้ให้ใครจะใครได้รับรู้รับทราบกันหน่อยก็ดีเหมือนกันไหนผมไม่พูดใจเรื่องของการเมืองอีกแล้วนะครับเรื่องการเมืองการมุ้งไม่พูดเด็ดขาดนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมต้องป้องกันตัวเองนะฮะบอกให้ทราบไว้ได้ว่านั้นไว้วางใจได้นะครับจะมาพูดจาเรื่องของธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ก็แค่ฟิสิกส์นั่นเองนะครับเคมีผมต่อต้านนะครับให้รู้ไว้ต่อต้านเคมีทุกรูปแบบนะครับ ยอมรับแต่ของใช้มันนี่เคมีขอให้ยอมรับแค่ของใช้ก็พอนะครับของจริงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับรู้จักงอกต้องปฏิเสธเคมีที่เป็นของจริงโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วจะอยู่ได้กันนานๆนะฮะสุขภาพไม่ดีมาเลยครับสองมือเปล่าช่วยได้ก็แค่นั้นเองครับที่นี่ก็ไม่มีเงินตราเป็นตัวตั้งนะครับมีแต่ตู้ขอทานมีแต่รับบริจาคโดยความพึงพอใจนะครับบอกให้ทราบว่าไว้เป็นกิจจารักษณะกันไว้อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นการบรรยายธรรมระดับถ้าเป็นการบรรยายธรรมก็ระดับพระธรรมนะครับแต่จะพยายามหลีกคำว่าบรรยายธรรมจะกลับมาเป็นถ้าธรรมก็คือธรรมชาตินะครับบรรยายธรรมชาติไม่ใช่บรรยายธรรมในพระไตรปิฎกนะครับในพระคัมภีร์ไม่นะครับให้ทราบเอาไว้นะครับอ้างถึงแค่นั้นก็พอไม่อ้างอิงนะฮะตัวอ้างอิงจริงคือธรรมชาติที่เป็นมนุษย์เรานี่ครับโอเคนะจะได้รู้ว่าไอ้ตัวเราเป็นยังไงเกิดมาจากไหนทำอะไรอยู่ทำไมถึงมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนักนะทำไมลุงหมอถึงบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดโอ้มันพันนะพี่นะเข้าใจไหมอย่านอนหลับอย่านอนหลับกลัวจังแต่คิดว่าดีนะพวกคลายเส้นคลายเอ็นอะไรต่างๆคิดว่าดีนะสะสมนะพี่นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนนะไม่ใช่ต่อไปจะตกหนักกับใครล่ะนั่งพูดอยู่นี่นะมั้งนะตอนนี้งานรักษามนุษย์ปนาเนี่ยผมถือว่าง่ายๆสบายๆเนี่ยผมจะกลับเข้าไปสู่งานวิจัยหน่อยวิจัยเลือดนะครับเกี่ยวกับเลือดอะไรต่างๆที่มันปะปนอยู่ในเลือดนะครับนั่นแหละจะไปรูปแบบนั้นเลยนะครับ
จะบอกให้ทราบไปนะจะนำเสนอให้หน่วยงานรัฐะของไทยเนี่ยก่อนถ้าหน่วยงานรัฐะของไทยเขาไม่รับนะครับผมก็มองต่างประเทศหรือมองสถาบันการศึกษาของไทยนะครับเรื่องนี้ จะบอกให้ทราบเพราะว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นสามารถรักษามนุษย์นะแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าสามารถลดปริมาณสารหนักในเลือดได้นะครับเพราะตอนนี้แม่นแล้วนะครับเรื่องของตะกั่วนะครับไอ้แค่ลงพื้นที่หมู่บ้านคริสติล่างนะแค่กี่ครั้ง 3-4 ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดควบคุมปัจจัยอื่นๆได้ไม่เต็มที่หรือว่าถ้าจะบอกว่าไม่ได้นะไปธรรมชาติตามเกิดตามมีนะผลออกมาก็ถึงได้ถึงลดปริมาณสารตะกั่วได้ถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตั้ง 69% นะ 69-70% เนี่ยครับดูสิครับนี่ขนาดเป็นเพียงแค่ความเชื่อมั่นในส่วนตัวในนามนี้ว่าในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแค่นี้เองนะครับเรามีเป้าหมายแค่นั้นเองถ้าหากว่าวิจัยเป็นเรื่องระบบจริงๆนะโดยมีหน่วยงานราชการมารองรับในการ before after ในการตรวจจริงๆในเลือดนะครับจนแล้วมาผ่านกระบวนการของสองมือเปล่าของลุงหอกและความเข้าใจนะครับเข้าไปต่อคนถ้ากับอะไรไม่รู้แต่ after that ก็ไปเทสเลือดทีนึงมันแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรมันทำไมถึงมีโรคนะทุกวันนี้นะเขาวินิจฉัยโรคนะครับผ่านเลือดผ่านเลือดนะครับผมว่าถึง 90% นะผ่านอาการแค่นั้นเองนิดหน่อยบอกไม่ทราบไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำเกี่ยวกับเรื่องเลือดเนี่ยมันจึงจะมีผลเยอะมากมากนะฉะนั้นเมื่อเวลาพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานแล้วเนี่ยครับก็จะรู้ว่าร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นมาโดยฉับพลันด้วยนะครับทันทีเห็นผลเกิดผลสำเร็จกันเลยกันใช้เวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยนะครับโอเคผมก็ดูหน้าจอไปเรื่อยดูซิว่า ดูทั้งอะไรล่ะผ่าน YouTube ด้วยนะครับผมมี2หน้าท่านนี้ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ดู YouTube นะครับ YouTube กับ Face สีจะต่างกันหน่อยนึงอยู่ที่เดียวกันเนี่ยครับYouTube มันจะใสกว่านะครับภาพจะใสกว่าโอเคนะเอาล่ะผมดูทางด้านเฟซก่อนนะครับว่ามีท่านใดถามขึ้นมาบ้างผมจะพยายามเก็บตกคำถามนะครับเอาท่านที่ติดตามลุงหลอกทุกวันก็โอเคพยายามเก็บเอาแต่ละคำแต่ละคำผมจะให้เคล็ดลับนะครับไปติดใจคำพูดของผมคำไหนจดเอาไว้จะเป็นคำสงสัยนะก่อนหลับนอนก็เอาคำสงสัยน่ะนึกสงสัยภาวนาไปนะเดี๋ยวจะมีคำตอบเองนะครับส่วนถ้าหากว่าเข้าใจก็คำที่เข้าใจนะนึกไปต่อแล้วจะมีคำตอบเองครับมันจะพัฒนาเองนะครับนี่ผมจะให้เคล็ดลับนะในแต่ละวันหรือในแต่ละคลิปดูไปนะครับติดตามเอาประโยชน์สักประโยคหนึ่งในการก่อนหลับก่อนนอนก็เข้าสมาธิต่างๆโอเคนะเข้าใจตรงกันนะวิธีก็ง่ายๆกับลุงหอกมันเป็นหลักง่ายๆผมไม่ค่อยสะกิดเบาๆขออนุญาตสะกิดเบาๆนะจ๊ะขออนุญาตสะกิดเบาๆหน่อยเดี๋ยวโต๊ะใจนะโอเคก็พยายามหาคำถามเนาะท่านแสดงความเห็นมาก็แสดงมาไม่เป็นไรคุณลุงลูกชาย
ยืนได้ค่ะวันนี้ค่ะดูเขาแข็งแรงขึ้นค่ะที่คุณลุงช่วยเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณบุญน้อมที่บอกว่าลูกชายเขาไปผ่าตัดผ่าต่อมาเนี่ยที่บอกว่าใส่หลอดหายใจแค่ผมปล่อยเสียงไปแค่นั้นเองนะครับแม่เขาก็บอกมาแล้วว่าคุณลุงขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะลูกชายยืนได้วันนี้ยืนได้ค่ะดูเขาแข็งแรงขึ้นก็ได้เราไปส่งไปนะคุณบุญน้อมนะครับนั่นแหละครับต่อไปจะทำบุญก็ทำให้ถูกที่ทำให้ถูกคนว่าไปโน่นทำบุญทำให้ถูกที่แล้วทำให้ถูกคนนะครับที่นี่บุญก็มีให้ทำนะกรรมก็มีให้ถ่ายต่างหากใครบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมผมว่ามันหมดยุคโรคเวรโรคกรรมปวดหัวหายปวดก็จบแล้วนี่โถ่ยปวดท้องหายปวดใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่พูดเลยมาเร็งมาเสียงไม่มีแมววรกาจอคุณอ่อนแรงเอาแรงไปกลับบ้านจอกข่าวไม่ดีกว่าเออคิดสั้นๆไม่ดีกว่าเออพอแล้วล่ะครับถูกกรอกมาด้วยวิชาตะวันฝั่งตะวันตกก็คือชื่อโรคเนี่ยนะครับแล้วก็รักษามันไว้นานๆด้วยเคมีปีนี้มันจะหายจากตัวเราใช่เนี่ยแค่ความคิดนี้ไม่คิดไม่เป็นยังไงง่ายคนบ้านเราเนี่ยผมก็พยายามที่จะยัดเยียดความคิดให้อยู่ ยัดเยียดขออนุญาตครับวันนี้จะให้คุณลุงกำจัดความเจ็บปวดที่คอให้ลูกชายอีกค่ะเฮ้ยเฮ้ยได้คืบเพื่อนเอาศอกนะโว้ยนะโว้ย ได้คืบจะเอาศอกแล้วเอาศอกได้วาเนี่ย ก็ฟังไปสิลูกงอกกันนะเออให้ลูกชายเขาฟังมาเวลาเขาเก็ตแล้วเขาก็ฟังด้วยครับเขาแงบอากาศใช่ไหมช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับพึ่งแต่ลูกออกเกิดไม่มีลูกออกทีนี้ทำไงล่ะจะอยู่ได้ไหมนี่นะครับต้องหาพึ่งตัวเองผมก็พยายามให้คณะทำงานแล้วก็พยายามมากเกินให้ช่วยงับอากาศของดีมีประจำวันของดีก็มีมาให้มันแต่แรกเกิดได้จ้าหายใจยังไงปะเถอยพอแต่เวลาลูกออกบอกให้ทำมันต่างกับใครๆบอกให้ทำนะบอกให้ทราบไว้นะครับผักผลไม้ทุกวันนี้หายากมากที่จะไม่เจอเคมีจะปลูกกินเองทั้งหมดก็ไม่ได้เด็กเห็นก็อยากจะกินจะทำไงพี่ก็เดี๋ยวถ้าไม่เด็กเกิดมามากนั่งสิเห็นไหมคำตอบเป็นบอกคำบรรทุกต่อจะตายไปหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงโอเคไหมครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มาฝึกพลังงานภายในตัวเองให้มันมากพอที่จะเผาผลาญกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็แทนที่จะเป็นโทษมากก็จะเป็นโทษน้อยเข้าใจไหมครับต้องคิดอยู่ในกรอบนี้เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วก็มีวิธีนะฟังให้ดีนะครับในเรื่องของน้ำหมักนะครับผักทุกชนิดแต่ก่อนเนี่ยถูกตะวันตกเขายัดมารู้จักด่างทับทิมไหมครับนี่แช่ด่างทับทิมโอไหมแม้กระทั่งกินน้ำยันต่างๆเขาเอาด่างทับทิมใส่ในน้ำกินก็มีสีให้ระดับหนึ่งโอ้ยหลอกเห็นไหมครับมาวันนี้พี่น้ำหมักนั่นแหละฟังดีนะวิธีการสังเกตครับเอาน้ำหมักนะจะหุงข้าวทุกมื้อเนี่ยครับข้าวที่ท่านหุงนี่แหละครับนะใส่ข้าวธรรมดาเนี่ยครับเอาสักหนึ่งช้อนชาก็ได้น้ำหมักเนี่ยใส่เข้าไปในข้าวที่จะหุงนะครับมันจะบูดช้ากว่าเดิมอีกครับง่ายๆเลยครับน้ำหมักผมถึงยกจ้องป้าเช้งก็คือตรงนี้ครับย่องเนี่ยยกย่องทุกครัวเรือนให้ทำน้ำหมักทำเองสะอาดด้วยนะผลไม้อย่าไปทิ้งโอเคไหมแช่ผลไม้อย่างเดียวจะผลไม้โทษทีสุภาพหน่อยหาเหวอะไรก็ได้อะใช่ไหมครับอย่าทิ้งแช่ไว้ถ้ามีน้ำตาลก็ใส่หัวเชื้อน้ำอะไรน้ำอ้อยเหรอน้ำอ้อยก็ได้อย่าไปน้ำตาลทรายมาใส่ไม่เอานะน้ำอ้อยอ้อยต้นอ้อยเนี่ยทุบๆบุบๆมันใส่เข้าไปมันมีเชื้อ
มันจะได้สร้างจุลินทรีย์ขึ้นไปเยอะๆโอเคไหมวิธีง่ายๆพี่โอ้ยทำไปทีน้อยสองน้อยนั่นแหละหาภาชนะที่มันสะอาดหน่อยแต่เป็นแก้วเป็นพลาสติกอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันจะเป็นถังอะไรก็ว่ากันไปปิดให้สนิทโอเคไหมแค่นี้เองหมากทิ้งเอาไว้คุณใช้ได้ทุกเมื่อเพราะเราทำเองมันสะอาดเองใช่ไหมล่ะทุกครัวเรือนผมเองผมจะเจริญนะทุกครัวเรือนต้องทำน้ำหมักง่ายๆคือน้ำจุลินทรีย์นะโอเคไหมทำไปรดต้นไม้อย่างนึงโอเคไหมอันหนึ่งก็มีทั้งอะไรทั้งพืชทั้งสัตว์ปะปนกันไปเถอะครับใส่เป็นปุ๋ยเนี่ยต้นไม้นั่นทั้งพืชทั้งสัตว์ใส่เข้าไปแต่ถ้าหากจะมากินนะก็ใช้พืชอย่างเดียวอะไรก็ใส่เข้าไปพี่จบข่าวไหมเนี่ยพระโถมันจะไปยากอะไรกันไม่ได้แบกเอาไว้ด้วยใส่ไว้ข้างบ้านไหนก็ได้ทำไว้ก็ตากแดดมันเอาไว้ตรงมันติดคุมเอาไว้แค่นั้นเองเหมือนกับทำปลาร้าปลาเจ๋าพอกันแหละใช่ไหมนะไอ้เขาบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาจับยัดเชื้อโรคมาตั้งแต่ไหนแล้วตะวันตกนะมั้ยโถมาตายก่อนลุงหอกแน่นอนด้วยลุงหอกกินได้หมดแหละอ่ะเข้าใจมั้ยท้ามันด้วยมนุษย์ท้ามันแบบนี้นี่จะสะใจเข้านะทำเองครับจริงๆแล้วอยากจะถ้าผมเสนอได้นะฮะทุกบ้านปลูกต้นชาไว้บ้านละหนึ่งต้นรู้ไหมใบหม่อนนี่พวกนี้หรืออะไรอีกอ่ะนะแต่ห้ามแปรรูปนะเอาใบมันมาต้มมากินต้มเป็นน้ำชงน้ำชาโอ้สบายสบายจริงๆยุคสมัยก่อนเนี่ยรุ่นพ่อแม่ผมนะรากไม้ทุกรากรากมาจากไหนครับมาต้มดื่มกินไม่เห็นมันจะเป็นอะไรกันรุ่นนี้แล้วโหยแอะก็ยาแอะก็ยาแอะก็โรคแอะก็โรคโอ้ยกูละหน่ายโทษทีสุภาพแล้วกูละหน่ายเนี่ยนะพอครับกลับมาหาธรรมชาติธรรมชาติครับนั่นนะสมมุติคนที่มีอาการมากๆเขาจะช่วยตัวเองยังไงครับเช่นนับอากาศเพิ่มขึ้นหรือยังไงครับก็ค่อยๆทำไปฮะมันมีทางเลือกทางเดียวช่วยตัวเองในการทำอากาศถ้ามันไม่ไหวก็เอาตัวมาให้ลุงออกจับนู่นนี่นั่นเห็นไหมคลิปมันก็บอกกันแล้วนะดูคลิปกลุ่มปกรณ์กาศยังไงจะรักษาอะไรต่างๆนะผมทำยังไงกับเขานั่นจับนู่นนี่นี่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีมากมายสุดท้ายก็บอกว่าห้ามเชื่ออย่าเชื่อลุงออกนะใช่ไหมทั้งนั้นเดี๋ยวผลเต็มที่เนี่ยก็ห้ามเชื่อยืนยันว่าลุงหอกเกิดมาไม่ได้มีทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงหอกเกิดมาเพื่อที่จะให้ลุงหอกรู้อะไรก็อยากจะให้รู้ตามเมื่อรู้ตามก็อยากจะให้เข้าใจด้วยเมื่อเข้าใจแล้วก็อยากจะให้มั่นใจด้วยและมั่นใจปุ๊บมันจะพึ่งตัวเองได้ทำนะครับแค่ประกาศต้องทำเองฮะจึงจะรู้สึกครับคุณศักดิ์เสกนะฮะโอเคนะศักดิ์คุณศักดิ์เสกด้วยอะไรก็จะสำเร็จสมมุติคนที่มีอาการมากๆเขาจะช่วยตัวเองยังไงครับเห็นไหมเขาบอกว่าสุดท้ายก็หัวชื่อตัวเองก็บอกว่าอะไรนะเสกด้วยอะไรก็จะสำเร็จไปโน่นเห็นไหมร่างกายไม่ดีเอาไม่อยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะย้อนแย้งกันนะครับลองคิดกลับสิครับใครจะขึ้นมาคิดกลับดูนิดนึงมันจะเข้าตัวนะครับยิ่งผมอ่านมันจะคิดกลับให้เสมอๆนะฮะ ปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนของตัวเองคืออะไรหัดเป็นคนที่มีสโลแกนของตัวเองนะครับหรือว่าคำเรียกว่าอะไรคำอะไรนะอย่างเช่นมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเห็นไหมเขาเรียกคำอะไรเดี๋ยวนะ มันจะมีคำของมันอยู่
จะมีคำพังเพยมีคำสุภาษิตโอเคมีสุภาษิตประจำตัวนิดนึงฮะให้มีสุภาษิตประจำตัวแล้วก็คนที่ไหนคิดสุภาษิตตัวเองได้นั่นคือคุณสมบัติของเราคือตรงนั้นโอเคไหมครับใช่ไหมครับลูกชายกำลังฟังคุณลุงอยู่ดีแล้วมาบุญน้อมดีมากครับค่อยๆฟังครับถ้าหากว่าได้รับอานิสงส์จากลุงออกก็ค่อยๆฟังลูกฟังไปพยักหน้าไปคิดทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ได้เสียหายผู้ฟังคือผู้ได้ต้องคิดอย่างนั้นนะครับผู้ฟังคือผู้ได้ลุงออกไม่พาใครตกคูน้ำคลองไปแล้วล่ะครับถ้าบอกให้ทราบไว้นะอาหารเสริมที่เขาบอกว่าสกัดจากธรรมชาติเช่นเห็ดทางเช่าทางเช่าเป็นอันตรายไหม ยังไงผมก็ตอบว่าอะไรก็สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้อะไรเห็ดมันจะทำมาจากช่างนะก็ช่างหัวมันเถอะต้นไม้เนี่ยต้นไม้นะครับโอเคนะ ต้นไม้นะจะเป็นเห็ดจะเป็นอะไรต่างสุดจริงๆเห็ดนะผมใช้คำพูดคำนี้นะเดี๋ยวนะเห็ดคืออาหารเทวดาผมพูดคำนี้นะอธิบายดูสิพื้นที่ท้องไร่ท้องนามันแห้งแสนแห้งเนี่ยครับฝนตกมาหาใหญ่ทั้งเดียวเองนะมีเห็ดกินแล้วครับหาใหญ่ครั้งเดียวอ่ะมีเห็ดกินแล้วเช่นเห็ดเผาะนี่เป็นต้นโอเคไหมครับผมก็เลยให้ชื่อให้ฉายาว่าเป็นอาหารเทวดาความจริงเห็ดนี่มันครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชจำด้วยครับเห็นไหมครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชสิ่งนั้นเรียกว่าเชื้อรานะฮะราเชื้อรานะครับเชื้อราเขาก็ว่าเชื้อโรคเชื้อโรคเขาว่าเชื้อราตรงนั้นนะครับคนที่มีโรคผิวหนังเชื้อราเชื้อโรคใส่เข้าไปโอ้ผมเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้นะครับนผมไม่เคยกินนะไม่เคยกินเลยถังช่องถังเช่าอะไรนั่นด้วยไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาเจอลุงหมอไม่รู้กี่รายแล้วที่ว่านั่นโอเคไหมครับที่ว่ากินๆนั่นนะครับผมเองเป็นคนที่ไม่เอาผมเป็นคนที่ไม่เอาคือผมเป็นคนที่จะไม่ทำแบบงานยกตนข่มท่านผมจะไม่ทำนิดหน่อยแต่นิดเดียวเองให้สรุปความคิดนะจะให้ผมมาขึ้นตาช่างนั่งวิพากษ์วิจารณ์ผมจะไม่ทำงานประเภทนั้นนะครับยังไงก็สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกครับนั่นถือว่าเป็นอาหารธรรมดาธรรมดามีก็กินไม่มีก็เอาไปโอเคไหมครับวันก่อนนู้นมีใครเนาะเดี๋ยวนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันเอาอะไรไหมให้ผมกินผมก็กินนะเดี๋ยวนะเกาหลีโสมอะไรโสมนะกินไปโอ้โหเจ็บคอเลยผมเป็นวัดเห็นไหมผมไอมาตั้งเป็นอาทิตย์นั่นนะเจ็บคอนะ ยังไม่คิดอีกเลยนะครับอยู่ในห้องเย็นเนี่ยเขาให้มาเยอะครับยังกินไม่หมดนั่นก็คือยังเป็นพืชนะโอเคไหมครับพืชมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับพูดถึงว่าพืชคุณศักดิ์เปลี่ยนชื่อเหรอโอเคอ่านยากครับโอเคลุงหงอกทักครั้งเดียวไปเปลี่ยนชื่อเลยเหรอ คุณยศพฤษยศพฤษก็แล้วกันนะใช่อ่านยาก เอาที่มันอ่านง่ายๆพยางค์เดียวนี่ดีสุดอย่างไกรสอนยังมีสองคำเห็นไหม สองพยางค์ศักดาน่าจะเป็นสองพยางค์นะพรสุดาอย่างนี้ไหวนะครับศักดาก็แล้วกันถึงมันจะเป็นชื่อกิโลทั่งกับปล่อยมันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เอาศักดิ์สิทธิ์มากเลยไปหรือเปล่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมเอาศักดาก็แล้วน่าจะง่ายที่สุดแค่เนาะคติพจน์โอเคมีคนบอกว่าพวกกลุ่มคติพจน์พวกเนี้ยสุภาษิตคติพจน์เนี่ยนะพยายามเซตคำที่เป็นคติพจน์ประจำตัวเอง
คติพจน์พุทธพจน์โอเคไหมพุทธพจน์แปลว่าเป็นคำที่พระเจ้าเปล่งมาจากพระวจนะขององค์พระโอษฐ์พระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธพจน์ก็ว่าได้ก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าโอเคนะออกจากพระพุทธเจ้าต้องฟังกับหูตรงนั้นน่ะได้ดูกับตาอีกคำหนึ่งก็อะไรนี่นะมีอีกคำหนึ่งนะมีในตลาดสดตลาดแห้งเลยนะที่ว่าเนี่ยพุทธวจนะพุทธวจนะคำวจนะมันแปลว่าภาษาภาษามีภาษาพูดภาษาเขียนภาษากายโอเคไหมครับคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาเป็นคำกลางภาษาพูดภาษาเขียนภาษากายคือภาษาใบ้นะครับถามว่าใครเกิดทันพระพุทธเจ้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยนั้นผมถึงไม่ยอมรับไงคำว่าพุทธวจนะโอเคไหมผมไม่ยอมรับแน่นอนนะครับนะ พระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนเอาไว้นะอย่างเงี้ยเถียงไม่ที่บ้านเนี่ยโอ้ยเถียงทำไมลุงไม่ต้องบวชหรอกของแค่นี้ทู บวชไปทำไม ง่ายตายไปแต่ก็ยกย่องคนบวชนะท่านบอกก็พยายามรักษาในสิ่งที่ตามคำสอนที่ว่านั่นนะครับ ถ้าผมบวชวัดร้างหมดทั้งหมดเอาว่าผู้คนจะมาเยอะแยะเลยเพราะมันสองดับเบิลความเชื่อในผ้ากาสาวพัดหนึ่งแหละใช่ไหมครับนะความมีอะไรนะไอ้ศีลนะจริงๆนะถ้าผมบวชเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาเยอะเลยวัดร้างหมดสิครับไม่พูดเล่นนะจะบอกให้ดูว่านะนักบวชก็บวชไปนะครับให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาอย่างน้อยผมก็ขอข้าวกินสักมือสองมือท่านบิณฑบาตมาผมกินได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมครับว่าแล้วก็เติมช่วยเพิ่มสักหน่อยเป็นไงตามสไตล์ลุงออกผมก็สะกิดไปสะกิดมาไม่มีคำถามที่ไปเป็นแนะนำมังสาเนาะพยายามตั้งคำถามครับหัดถามนะครับเมื่อคืนหนูดูคุณลุงจนหนูนอนกันแล้วกันนะยังไม่หลับดีหนูได้กลิ่นบุหรี่หนูก็ลืมตาหนูเห็นหน้าคุณลอยมาค่ะเห็นหน้าคุณลุงหรือเปล่าคำว่าคุณมันหัดขันลุงหรือเปล่าหนูขอถามค่ะ คุณอะไรคุณสิริคุณนะครับฟังให้ดีนะครับอายตนะท่านอายตนะของท่านมีกี่อย่างหูตาจมูกโอเคไหมลิ้นรสชาติแล้วก็กายสัมผัสฟังให้ดีนะฮะผู้ใดก็ตามที่ถูกผมใช้มือสัมผัสท่านจะรู้สึกจงเก็บความรู้สึกตรงนั้นนะฮะเข้าไปภาวนาไปผมจะบอกเคล็ดลับให้เก็บความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้มันจะเชื่อมต่อให้เวลาท่านหลับโอเคไหมครับส่วนกลิ่นทีนี้จมูกเนี่ยโอเคนะผู้ใดก็ตามที่ได้กลิ่นบุหรี่ผมอยู่ที่เวลาอยู่เนี่ยนั่นนะฮะพยายามสอนละวันนี้มีคนรังเกียจควันบุหรี่มาสองท่านนะครับบอกว่าถ้ามีคนสูบบุหรี่ห่างจากตัวเขาประมาณ20เมตรรับไปได้เลยครับโทษทีขออนุญาตจะเป็นจะตายทันทีวันนี้สูบในห้องสบายเลยเพื่อนเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งครับเห็นไหมสุดท้ายตัวเขาก็สบายกลับบ้านไปทั้งลูกทั้งอะไรต่างๆนะเสร็จเขาสอนให้รังเกียจมาตั้งมากมานานนักหนาใช่ไหมในเรื่องพวกนี้เขาจะขายของไงปะโถยทำไมผมถึงแนะนำอยากจะให้รู้นะจมูกมันเป็นเช่นกับรับไปใช่ครับลองดูมันไม่ตายง่ายๆหรอกโถย
คนบุหรี่ยังไงก็ไปตายง่ายๆหรอกพ่อนะคนสูบไม่เป็นไรคนใกล้เคียงอันตรายเขาจัดจ้างมาก่อนนะสูบบุหรี่มันเปลืองโอเคยอมรับอย่างเดียวเดี๋ยวผมก็ไม่เคยซื้อนะ10 กว่าปีแล้วผมไม่เคยซื้อบุหรี่ผมไม่ทราบอ๋อยกเว้นไปเอาเจ๊สิมันหมดเอาสำรองไปไม่พอก็เดือดร้อนเดือดร้อนกันใช่ไหมเดือดร้อนสามีคุณจิตราก็ดีเนี่ยแม่ก็ซื้อบุหรี่มากเขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่เขาเคยสูบบุหรี่มาก่อนก็คงจะเห็นเข้าใจคนสูบบุหรี่เป็นไงตอนนั้นผมก็ไม่แสดงท่าหงุดหงิดเหมือนกับช้างตกมันนะพี่เอ๋ยผมก็ไม่ได้แสดงความเกลียดเหมือนกับใบเงินใบทองที่เขาว่านะเอ้าไม่มีครับมีก็สูบไม่มีก็แล้วไปก็แค่นี้ก็มันเงาหงอยอะไรต่างๆนะล่ะครับพี่นะโอเคครับดีแล้วฮะคนที่ได้รับหนึ่งเห็นกับกิริยาผมเนี่ยเข้าทางตาไหมครับสองทางเสียงสามทางจมูกนั่นนะครับนะคนที่ได้เคยสัมผัสมาอีกเรื่องนึงนะให้สังเกตให้ดีครับเนี่ยพยายามจับตรงนั้นนะครับเป็นหลักนะตามสิ่งนั้นผมให้เคล็ดให้ง่ายๆแล้วท่านจะได้อะไรเมื่อเวลาท่านหลับไปแล้วและตื่นมาด้วยบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ได้ใช่เป็นความวิเศษวิโสอะไรต่างๆที่ว่าแต่อยากจะให้ตั้งความสังเกตแล้วก็รองรับเอามาใช้หน่อยเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์เพราะนั้นต้องบอกว่าประโยคใดที่มันติดใจมันเคืองหูเนี่ยก็มานึกดูสิเดี๋ยวมีคำตอบประโยคใดที่มัน get into เข้าใจเนี่ยโอ้โหยิ่งใส่เข้าไปมันจะเพิ่มเองครับพลังงานจะเพิ่มในตัวขึ้นมาเองนะนี่ผมบอกเคล็ดง่ายลุงงอลูกสาวเป็นสิวมากค่ะขอให้ลุงงอกำจัดด้วยโอ้ยสบายมากเอาใบหน้ามาครับผมเรียกว่าสิวสาวนะครับสิวหนุ่มสิวสาวมาอะไรสบายมากเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมจะไปเปิดร้านไหนๆนะรักษาคนนี้โอ้สบายมากฝ้าเฟ้อวันนี้เอาอยู่เท่านั้นแหละครับจะบอกไม่ทราบไหมนะครับไม่พูดเล่นนะผมถึงไม่อยากจะประกอบอาชีพแข่งกับใครง่ายเพราะว่าผมมีดีกว่านั้นอีกเข้าใจไหมง่ายสิวเสร็จมาเอาหน้าเอาใบหน้ามาเอาใบหน้ามาไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดในพวกสิวๆเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่โอกาสเลยนะครับที่นี่นะจะมีครอบครัวหนึ่งเขาทำอาหารมังสวิรัติมาให้ทุกครั้งที่มีการบรรยายติดต่อกันมาตั้งครึ่งปีแล้วครับมันใครจะกินมังสวิรัตินะมาแล้ววันที่7เนี่ยวันนี้เขาก็มานะเขาก็บอกวันที่7ก็นำอาหารมังสวิรัติมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาทำบุญในลูกสาวเขาที่เนี่ยสิวเต็มเลยครับนะเขาเพิ่งพอใจมากแรกๆโอ้โหจับเป็นเม็ดเป็นก้อนบรรลุธรรมเดี๋ยวนี้เรียบไม่ถึงกับเนียนนะแต่เรียบไม่มีสิวแล้วครับสิวไม่มีขึ้นมาอีกโอเคไหมครับมันก็จะเริ่มเรียบแล้วทีเนี้ยเพราะพลังงานบริสุทธิ์พอเวลามันเข้าสู่เซลล์ร่างกายมันจะไปเพิ่มเซลล์ที่ดีๆขึ้นมานะถ้าหากว่าอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตอยู่นะยกเว้นในวัยที่มันหมดเจริญเติบโตแล้วเนี่ยมันก็รักษาเซลล์ไว้นานๆโอเคไหมครับอะไรถ้าไม่ใช่อายุวัฒนะทีเนี้ยแม้กระทั่งเซลล์ของปอดเนี่ยนะครับบอกให้ทราบว่ามันเข้าไปถึงทุกเซลล์ในร่างกายพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนี่ผมต้องบอกผมมั่นใจมากนะครับรวมทั้งมันไปถึงเซลล์ของเลือดในระดับ DNA ด้วยแล้วในระดับ RNA ด้วยพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับงั้นผมจะไปทำให้ไอ้สารตะกั่วนะของชาวบ้านคิดดีล่างรถเรียนเรียนลดได้ยังไงตั้ง 69% 70%แค่มือสองข้างสัมผัสเนี่ยครับเนี่ยยังขาดความเข้าใจนะเพราะว่าภาษาเนี่ยภาษากะเหรี่ยงกับภาษาที่เราพูดกันมันจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่ไหมนี่ขนาดภาษายังไม่ลึกซึ้งแต่สัมผัสสิครับมันลึกซึ้งไง
มันเอาฟีลลิ่งเอาความรู้สึกโอเคไหมครับมันเกินกว่าภาษาโอเคไหมครับให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้รู้จักลุงงบต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้นะครับอย่ามาจ้องแนวจะเชื่อนี่จะให้หายเร็วๆทันทีได้นี่ไม่ได้หรอกผมใช้มาเยอะนะงั้นนาทีนี้ถึงให้ความเข้าใจเยอะๆตอนนี้ผมมีไททันแมนแล้วนะครับต้องการไททันเกินอีกหนึ่งคนนี่แต่ผมขอเลือกอายุนะอายุสาวๆผมไม่เอานะไม่ทราบไว้นะครับ เพราะว่าวัยสาวไม่เอานะให้ดูต้องเอาวัยในลักษณะที่มันอย่างน้อยต้อง45นะอย่างน้อยก็น่าจะเป็น45อัพก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่า30ต่ำลงมาเนี่ยขอปฏิเสธเห็นไหมกล้าพูดอย่างนี้เวลาลุงหมอพูดเพราะอะไรรู้ไหม ต้องการไตเติ้ลเกินเพราะอะไรผมมีแนวความคิดว่าวันหนึ่งเหตุการณ์ข้างหน้าผู้คนจะสนใจพลังงานนี่มากเหลือเกินมากเยอะแยะบอกให้ทราบไว้คล้ายๆกับมันพวกกลุ่มโคชชิ่งโคชเชอร์พวก NLP เนี่ยมันใช่ป่าวจะล่มสลายอย่างนี้นะครับกลุ่มรวยจะล่มสลายบอกให้ทราบไปด้วยนะสุดท้ายก็เอาเรื่องสุขภาพไม่อยู่ใช่ไหมครับนะพลังงานบริสุทธิ์จะขึ้นมาจะเนี่ยเนี่ยมันจุดอยู่ในฮอร์ใหญ่ๆมันเริ่มเทิมดีวิดีถึงขนาดใช้เมืองทองธานีทำไปเล่นไปแล้วครับฮอร์ใหญ่ๆก็แบ่งหญิงแบ่งชายกันโอเคไหมครับชายก็ให้เรื่องธรรมชาติของชายไปหญิงก็ให้ธรรมชาติเรื่องหญิงไปแต่แน่นอนต้องรับการเทรนจากลุงออกนะใช่ไหมว่าใครจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าไทเทนแมนคือผู้ที่พูดในส่วนย่อในสิ่งที่พูดเต็มๆทำนองนี้ครับแล้วใครล่ะจะเป็นหนึ่งในไตเติ้ลเกินโอเคไหมผมมองไปยังต่างประเทศด้วยนะให้รู้ไว้เนี่ย เห็นไหมครับไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยทีนี้พอเราได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะกลุ่มหญิงก็จะฟังในกลุ่มหญิงเขาจะพูดกันในเนื้อเดียวกันได้หมดไม่ต้องเกรงใจใครไหมครับเนี่ยเนี่ยผมมองเห็นตรงนี้แหละแน่นอนผมต้องใส่ภาษาเทรนไตเติ้ลเกินที่ว่าเนี่ยว่าต้องเข้าใจธรรมชาตินะอย่างเงี้ยก็แนะนำเรื่องธรรมชาติเข้าไปปุ๊บต้องอยู่ในคอนเซปต์นี้นะเงี้ยก็ต้องขีดเส้นคอนเซปต์นอกจากนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะพูดแค่ธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมกับมาถึงพลังงานที่บริสุทธิ์แน่นอนต้องเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะใช่ไหมไม่ใช่รู้เฉยๆนะต้องเข้าใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมต้องการไตเติ้ลเกินนะฮะไตเติ้ลแมนเนี่ยผมได้แล้วล่ะโอเคไหม ทีนี้พอเวลาผมบรรยากาศของผมในการเปิดห้องประชุมนะแน่นอนผมต้องเป็นตัวเริ่มต้นทั้งหมดทั้งหญิงและชายฟังพร้อมๆกันนะครับคุณภาพในภาพรวมความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันมีอยู่ตรงไหนระหว่างหญิงกับชายเนี่ยมันจะแยกตรงไหนจะเนี่ยพอจับแยกปุ๊บก็กั้นห้องโป๊ะชายก็อยู่ส่วนชายหญิงอยู่ส่วนหญิงอ้าวให้ชั่วโมงไปชั่วโมงครึ่งนะพอไหมต่อไปหมดหน้าที่ไตเติ้ลแมนไตเติ้ลเกินทำหน้าที่เรียบร้อยผมก็แอบฟังทั้งคู่แหละนะก็จะพูดยังไงกับผู้ฟังเห็นไหมฮะผมไม่ปล่อยอะไรเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วพอเวลาเปิดม่านตกกลางปุ๊บหญิงชายก็มาทีเดียวลุงหอกก็เข้าไปสรุปแล้วก็ให้พลังงานไปผมมองเป็นสนามฟุตบอลนะที่ว่าถ้าทำได้นะครับก็คงบรรยากาศนี้น่าจะเกิดขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ที่จะให้ความสนใจแล้วผมไม่ต้องเอ่ยนะฮะวันนี้ผมก็ส่งประวัติผมไปให้เขาแล้วนะครับคนที่เขาอยากจะให้ผมไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับบุคลากรในองค์กรของเขานะครับก็คงจะเยอะๆหรอกแต่ไม่ต้องบอกว่าคือที่ไหนอย่างไรนะครับผมเองไม่ใช่เป็นคนที่ไปไม่ไปถึงไหนแล้วเอาเขาเข้ามารองรับพฤติกรรมเนี่ยผมจะไม่ทำเพราะมาตรการของผมก็คือ มาตรการของผมเองนะฮะลุงหอกจะไม่เอาเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวนะโทษทีฟังดีนะใครก็ได้ใครก็ตามที่เอาบุคคลสำคัญหรือสรองหรือเอาสถาบันมารองรับพฤติกรรมของตัวเองตรงนั้นนะฮะผมมักจะให้คุณค่าเท่าไหร่ผมจะรู้ผมเองตรงนั้นนะครับพวกอ้างเอาเนี่ยอ้างเอารู้จักคนนั้นคนนี้สารพัดพอแล้วครับกับลุงหงอกจะมาอ้างเอาครับลุงหงอกไม่ฟังหรอกลุงหงอกไม่ได้ทำการค้าขายอะไรลุงหงอกไม่ไปสร้างอิทธิพลบ้าบอคอโป่งอะไรไม่มีนะฮะขอเถอะครับอย่าอ้างผมเป็นคนที่จะไม่ชอบพวกนั้นเสียเวลาผมนะครับนะเห็นไหมเพราะว่าผมทำอะไรผมไม่อ้างเอาบุคคลสำคัญเข้ามานำหน้าทุกที่แหละโทษทีบุกใครก็ได้ใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นโอเคฟังให้ดีนะฮะตอนนี้ใครก็ได้ใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองต้องไม่เอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตัวเองจำครับเป็นประโยคที่น่าจำมากเพราะฉะนั้นคนที่ชอบอ้างนะมาทำเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจบน่าจะตายไปโอเคนะอ้างถึงน่ะได้อ้างถึงเพื่อยกย่องนะสถาบันนู่นนี่นั่นบุคคลนั่นคนนี้ยกย่องโอเคอย่างนี้รับได้โอเคนะส่วนมากผมก็จะไม่ยกย่องสถาบันยกย่องบุคคลครับจะให้โทษบุคคลสถาบันผมไม่ทำเด็ดขาดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สังเกตมากๆไหนๆก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติเนาะเข้าใจตรงกันอย่างน้อยจนเวลานี้ก็สองสามหมื่นชีวิตเข้าไปแล้วเนาะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับมาแชร์กันด้วยผมก็รู้สิ่งที่ท่านมีผมไม่มีหรอกครับกับตัวท่านแล้วสิ่งที่ท่านมีผมสิ่งที่ผมมีท่านก็ไม่มีแน่นอนเนี่ยมาแลกกันดีกว่าใครมีอะไรก็มาแลกกันดีกว่าโอเคไหมครับยังไงผมก็ไม่ประกอบอาชีพแข่งกับใครอยู่แล้วครับเห็นไหมนี่ก็คือการที่ชัดเจนมากๆอย่าไปคิดว่าผมจะมาลอบเอาความรู้ของท่านมาทำอาชีพผมไม่มีทางมีแต่ผมในฐานะที่อยากจะให้อยากจะให้อย่างจังพวกนี้ให้มากๆทุกเมื่อนะครับโอเคผมก็พยายามดูฟังให้ดีนะฮะโอเคฟังให้ดีนะครับคุณคนไกลแม่นะครับ เวลาหนูงับอากาศหนูรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจับผมหนูอยากรู้ทำไมมีอาการแบบนี้เพราะอะไรคะจะเป็นแต่เวลางับอากาศค่ะฟังให้ดีนะครับเหมือนมีอะไรมาจับผมหนูนะนั่นแหละครับไฟฟ้าสถิตมันทำงานนั่นนะครับไฟฟ้าสถิตมันทำงานที่ศีรษะเนี่ยพูดถึงไฟฟ้าสถิตตอนนี้เคยเรียนหนังสือเนาะเอาหวีมาหวีผมหวีไปหน่อยหวีทีเดียวนะครับไม่ใช่หวีสวนไปสวนมาไม่น่านะครับหวีเสยนะเสยไปฮะเสยไปฮะเสยเข้าไปเสร็จแล้วก็หวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูเขาบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตมีประจุบวกกับลบนานนะครับทีนี้เวลามือผมเวลาสางไข่เนี่ยสองมือข้างอันนี้สวัสดีก็แล้วกันนะสางไปแล้วท่านจะผมก็เบาด้วยนั่นก็คือมันดูดดึงไฟฟ้าสถิตสิ่งที่มันเป็นลบออกจากตัวท่านมาหาทางผมหรือในหนึ่งว่าถ้าหากว่าประจุไฟฟ้านะฮะลบในตัวท่านมันจะมาหาผมท่านก็จะเบาหัวสิครับนะเพราะฉะนั้นคุณคนไกลแม่เนี่ยถ้าหากว่าขนหัวลุกหรือว่ามีนมจับหัวนั่นคือไฟฟ้าสถิตมันไฟฟ้าสถิตมันทำงานจากอะไรกั้นหายใจเนี่ยครับโอเคไหมดูดอัดระเบิดคายนั่นเองครับจังหวะที่มันคายเนี่ยนะครับจังหวะที่รู้สึกหรือในหนึ่งที่บอกว่าขนลุกขนพองก็ได้แต่มันมีปฏิกิริยาที่หัวโอเคไหมครับเช่นผมจบข่าวนะเห็นไหมเวลาอธิบายให้ลึกซึ้งก็ตามตรงนี้นะครับโอเคนะคุณลุงหนูเจ็บหัวไหล่แล้วหนูไปวันที่7จากกำจัดโอ้วันที่7นั้นนะฮะแค่หัวไหล่เนี่ยฟังไปขยับตัวได้ก็หาย
ไม่ต้องให้ผมถึงท่านลงไม้ลงมือหรอกครับเอาเป็นว่าวันที่7นั้นจะไม่แตะเนื้อต้องตัวใครนะครับขอเถอะครับบางทีเนี่ยโอ้โหพอเวลาเสด็จการก็นะก็ให้กายสอนนะให้ผมมันเป็นคนที่ปฏิเสธคนก็ไม่ค่อยได้นะนะโทษทีเถอะครับขออนุญาตทีเถอะสงสารผมน้องไอ้ผมก็เหนื่อยมาทั้งวันน่ะตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นแล้วต่อถึง3ทุ่มยังไงผมมารักษาได้ให้อยู่เห็นไหมมันเกินไปหรือเปล่ายืนยันผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะมองในด้านหนึ่งบ้างเนี่ยพูดถึงกับออดอ่อนนะโอเคไหมนะก็เวลาก็ให้กันอยู่วันเวลาต่างๆนะจะเอาไว้ทั้งหมดก็เกินไปผมก็แย่เหมือนกันนะเห็นไหมเริ่มถอยแล้วเขามาแย่ไม่เคยปรีปากบ่นแน่นอนทุกรายเลยครับไปแต่ขอเถอะครับให้คิดในด้านตรงข้ามบ้างนะก็ดีเหมือนกันโอเคไหมล่ะ ไอ้ผมเองเนี่ยผมจะมองคนด้วยครับถ้าหากว่าผมเห็นว่าผมก็รีบช่วยทุกคนแหละผมไม่ต้องให้ผมบอกไม่ต้องมาบอกผมหรอกเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องมาบอกคนนั่งเรียกกันหน้ากระดานเนี่ยผมจะรู้แน่ๆเด้อเขาจะไปจับผมว่าใครเนี่ยจำนองนี้ครับจะกล้าพูดถึงขนาดนี้นะขอกลิ่นบุหรี่คุณลุงให้ลูกชายหน่อยค่ะอย่าเลยนะอย่าเลยฮะตอนนี้นะก็สวดให้ใจไปโลกนะคุณบุญน้อมนะครับอยู่สิงห์บุรีค่ะไปไม่ค่อยถูกขึ้นรถสายอะไรคะคุณบุญชูเลยจำก่อนจำก่อนถามใครจากใครก่อนไปเดมอนอะไรเขาเรียกแถวนั้นนะน้ำมกวานโอเคไหมนะที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นรถตู้รถเมย์ก็ขึ้นตรงนั้นได้นะครับเดมอนงามวงวานถ้ามาจากสิงห์บุรีก็เข้าผ่านหน้าดอนเมืองมาเนี่ยถนนสายเอเชียก็ว่ากันไปเนาะถ้ามาถึงสี่แยกเกษตรใช่ไหมล่ะมันก็ถ้าเลี้ยวขวาเลยมันก็ดีตอนนี้มันเลี้ยวตรงแม่มันไปอ้อมเยอะๆนะอันน่ะเป้าหมายคือเดมอนงานบงวานมาให้เจอเธอจะแครายชี้แยกแครายโอเคไหมครับเดมอนงานบงวานนะเอาจุดนั้นที่สุดเขาน่าจะดีรถตู้รถเมย์เยอะแยะไปนะฮะจากนั้นค่อยโทรมาที่นี่ทีเนี้ยใช่ไหมโทรมาที่นี่ก็หมายเลขโทรศัพท์02-985-9886จำเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจะไปไหนมาไหนต้องจำเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับนะถ้าหากว่าจะให้ดีเข้าใน ID Line 22.7 ก็จะบอกหมดในนั้นนะครับมีโทรศัพท์สายตรงให้ด้วยเข้า ID Line นะครับ 22.7 จำหน่อยครับเวลาบอกให้จำก็จำหน่อยครับบอกให้แล้วก็ไม่ยอมจำกันโอ้ยลุงออกก็จะจุดเดิฟสิบอยแค่นะเขาจะจงกันเดิฟนะครับนี่ลูกสาวก็นั่งดูอยู่ข้างโอเคคุณบุญชูลูกสาวที่เป็นสิวนะฮะดูไปลูกค่อยๆหายใจไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าตาหนูจะดีเองนะครับลุงออกมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกครับทุกคนมีเสียงพูดเท่านั้นแหละครับแต่พลังงานมันต่างกันนะฮะเอาละสิอินโดนีเซียโดนภัยธรรมชาติหนักสึนามิก็โดนพายุก็ถล่มแผ่นดินไหวก็เจอภูเขาไฟก็ปะทุโดนหมดเลยค่ะโอ้โหต้องขออนุญาตท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับขออนุญาตทีนะครับขออนุญาตนะผมยกมือไหว้นะผมยกกันนะจะเล่าอะไรให้ฟังพูดดีไม่ดีต้องขออนุญาตอะไรกันแล้วกันนะขอถือวิสาสะ ทุกคนก็รู้ว่าประเทศอินโดนีเซียนั้น
ประชากรของอินโดนีเซีย 98% เป็นชาวมุสลิมทั้งหมดโอเคไหมนะที่มีประชากรที่ยึดถือหลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกประชากรเกินกว่า400ล้านคน300เกินกว่า300ล้านคนประเทศอินโดนีเซียนะครับทีนี้กลับมาถึงเนื้อในของคำว่าศาสนามาที่จริงไม่อยากจะพูดเนื้อเรื่องศาสนาเนี่ยต้องขออนุญาตท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพอย่างมากๆนะครับผมเองไม่อยากจะแสดงความเห็นทางด้านศาสนาแต่ในเมื่อแตะมาทำไมธรรมชาติธรรมชาติมันถึงลุยแหลกมันถึงขนาดนี้นะครับเจอทั้งภัยธรรมชาติหนักสึนามิก็โดนพายุก็ถล่มภูเขาไฟก็แล่นงานกันหาโอ้โหมันจะไปไหนกันเนี่ยฮะมันไปไม่รอดนะปริศนาธรรมของธรรมชาติบ่งชี้เรื่องอะไรจำความเชื่อนั่นเองครับเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งในศาสนาฆ่าให้ตายถวายพระเจ้าโอ้ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละครับแค่นี้พอใช่หรือไม่ทีเนี้ยถามว่าถามผ่านจอไม่ต้องพูดหรอกครับว่าทุกศาสนามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ต้องพูดคำนั้นครับต้องหยุดฮะหยุดการฆ่าโดยพวกยิงเรื่องฆ่ามนุษย์เนี่ยต้องหยุดถ้าไม่หยุดเจอธรรมชาติมันถึงยุคมันพี่ครับถึงยุคเลยเทคโนโลยีทำอะไรไม่ได้เลยมือถือมือถอยเนี่ยเสียหายหมดเห็นไหมครับอะไรก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้ยังไม่พอวิทยาศาสตร์ยังทำลายธรรมชาติลุงงอกเนี่ยพูดกันมานานมากวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติทุกกรณีเคมีชีวฟิสิกส์จบไหมครับงั้นธรรมชาติเอาคืนใช่ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่ไม่รู้ไอโนอิเนมันเป็นมันมาแบบหน้าตัดอ่ะมันหนีดีก็ไม่ดีมนุษย์นะมันเจอหมอด้าเห็นไหมครับธรรมชาติมันก็ไม่แบ่งนะนี่คนดีนี่คนชั่วมันก็ไม่แบ่งนะนั่นธรรมชาติก็ธรรมชาติเขาผมว่ามันเสมอภาคอ่ะทีนี้มันเจอกันหมดอ่ะคนดีก็อยู่ไม่ได้คนไม่ดีก็มันสมควรที่จะไปให้หมดมันไม่ใช่เลยครับมันกว่าทั้งคนดีด้วยสิครับไอ้ธรรมชาตินั่นมาจากมนุษย์ที่ไม่ดีที่ว่าเนี่ยครับโอไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยโอไหมครับถ้าโอก็พระเจ้านามก็จบเพราะฉะนั้นอย่านะครับการฆ่ารู้คำว่าผมก็ว่ามีศาสนาพุทธศาสนาอยู่ในโลกหรือไม่ห้ามฆ่าสัตว์ถึงแม้จะทำไม่ได้หมดก็มีคำว่าข้อห้ามในศาสนาอยู่ใช่ไหมแล้วมีสัตว์ศาสนาเนี่ยฆ่าสัตว์ถวายก็สุดแท้แต่เถอะบวงสรวงอะไรก็ว่ากันไปมีไหมครับแค่นี้ผมพูดอยู่แค่นี้น่าจะแก๊สมั้งสำหรับผู้ที่มีปัญญาเพียงน้อยนิดก็แก๊สยกเว้นไม่มีปัญญาเลยช่วยไม่ได้โอไหมครับพี่โอเนาะโอก็พยักหน้ากระจกไปต่อนั้นลุงออกจะไปต่อไม่ได้นะครับนอกจากการอากาศความคิดมีอิทธิพลต่อพลังงานประสุทธิ์ไหมความคิดทุกความคิดจะมีอิทธิพลหมดครับความคิดทุกความคิดจะมีอิทธิพลหมดนะครับไม่จำเป็นต้องอิทธิพลนะฟังให้ดีนะครับทั้งนั้นฟังให้ดีนะครับนอกจากการอากาศความคิดมีอิทธิพลต่อพลังงานประสุทธิ์ไหมหรือเปล่าไหมไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆก็ตามทีเนี่ยถึงจะมีอิทธิพลมากมายเพียงใดก็ตามทีจะสู้พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทุกกรณีโอไหมครับโอนะโอนะคำนี้เด็ดขาดเลยครับพลังงานบริสุทธิ์จะเหนือกว่าทุก
ทุกสิ่งเห็นไหมครับโอ้นะขอให้เอาคำพูดของผมนี่ไปขบคิดก่อนหลับก่อนนอนนะครับจากคำถามนะคุณจุกเกษมนะครับอย่าถามทิ้งเฉยเวลาผมตอบแล้วให้จัดเป็นตัวสำคัญนะไปภาวนาต่อแล้วจะมีคำตอบในตัวคุณเองนะครับคุณจุกเกษมนะครับเอาละคุณลุงและลูกสาวหนูฟังอยู่สึนามิจะมาถึงไหมไม่ตายผมจะนึกถึงยุคไหนนะยุคทำรายการวิทยุนะผมใช้พูดภาษานะเนี่ยนะมันมีสึนามิโทษสึนามิสึนามะสึนามะแม่เนี่ยครับแม่เนี่ยมีขออนุญาตดีไหมไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยคำนั้นนะใครก็ตามที่เคยฟังวิทยุผมที่เคยฟังว่ามีหลายหลากนะสึนามิเนี่ยสึนะสึนามิสึนามะและสึนามันมีคำหนึ่งหลุดไม่ได้ครับหลุดแล้วผมยุ่งเลยผมเสียคนนะพูดแล้วก็หัวเราะกันหัวเราะเล่นนี่กลางดึกผมก็ได้ฮะที่ก่อนนี้มันทำรายการตีหนึ่งตีสองนะฮะออกมาหัวเราะกันกลางดึกว่าให้ท้องกับเพื่อมมั่งประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับบางทีเด็กก็ฟังกันอยู่นะครับต้องเข้าใจเรื่องเด็กเลยนะฮะไม่ใช่อะไรหลุดปากก็หลุดไปเลยไม่ได้นะครับเด็กกำลังเติบโตกำลังเรียนรู้กำลังวินิจฉัยอะไรที่มันจางนะครับผมจะห่วงเรื่องเด็กมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจผมไม่หลุดง่ายๆหรอกสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมนะครับแม้แต่คำ ไม่สุภาพผมยังบอกว่าคำสุภาพเลย โอเคจบเนาะเอาละกลับมาถึงผมดูในการนะฮะ3:30กว่าแล้วกลับมาถึงบรรดาท่านที่อยู่ที่YouTube นะครับคุณเลยคุณนัทธนนท์คุณตะแนนเนี่ยนัทธแนนนัทธแนนแกครั้งหนึ่งลุงงอกบอกว่ารวมตัวกันเป็นหมู่คณะมาแล้วกี่คนครับถึงจะสอนวิธีกำจัดความเจ็บปวดให้หายไปช่วยลุงอีกทางหนึ่งครับฟังให้ดีนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่บ้านท่านสมมติว่าท่านอยู่จังหวัดไหนก็ตามทีนะครับให้ใกล้สนามบินหน่อยนะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความลำบากอยู่ที่ท่านถ้าสามารถนำมาทั้งอำเภอได้ยิ่งดีโอเคไหมโอเค5 คนก็ไหวนะถ้าไม่เสียเที่ยวนะ10 คน 20 คนพวกนี้แต่ให้ลงขันกันให้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับลุงออกผมไม่คิดค่าตัวแล้วครับแต่คนที่เขาตามผมนะครับโอเคนะผมห่วงคนตามมากกว่าโอเคนะขอให้เข้าใจนะให้คิดเผื่อเหลือภาษาตรงนั้นไว้ด้วยนะครับก็แค่นี้เองหลักการผมมีง่ายๆนะฮะแต่ส่งมาก็จดหมายนำมาก่อนถ้าเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยใช้วัดเป็นศูนย์กลางก็ได้ไหมครับเออก็เปล่าประกาศสิพูดอย่างบ้านกำนันยังได้ด้วยโอ้ยอบต.ได้หมดแหละเอ้ยจะไปยากอะไรกันขอพื้นที่ก็อบต.นั่นแหละดีที่สุดโง่ไหมนี่ทุกวันนี้เขามีกระจายเสียงใช่ไหมล่ะไปยังหมู่บ้านให้อบต.เข้าประชาสัมพันธ์โอเคไหมเอ้ยมันจะไม่ยากอะไรลุงหมอกมันไม่คิดง่ายๆเออก็บอกความคิดสิครับเอออยากจะเชิญลุงหมอกคนหนึ่งเข้ามาบรรยายทำแล้วก็พร้อมสาธิตรักษาผู้คนให้ทั้งตำบลเนี่ยใครก็ได้มาลุยทำนองนี้ครับโอ้โถแต่ก็ลงขันใส่กันผมยังว่าผมก็มีตู้มีขันนั่นนึงใส่ใครจะใส่ขี้หมามาก็เอ้ารับบทแหละคูณกับไป500 เท่าแล้วกันเงี้ยโอเคไหมหลักของผมผมมีหลักง่ายๆนี่โอ้ยพี่นี่
เอาขี้หมามาใส่บนรับหมดอ่ะทุนจริงเดี๋ยวเอาคืนกลับไปด้วยนะ 4-500 เท่าว่าไปหรือเกินกว่านี้ต่างหากใช่ไหมนี่หลักการคิดผมคิดแค่นี้เองนอกนั้นผมก็เฉยๆนะครับผมไม่ได้มุ่งหากำลงกำไรต่างก็ขออนุญาตบอกว่าสงสารคนเดินตามคนทำงานร่วมผมเวลาเนี่ยทั้งอยู่หน้าเห็นหน้าเนี่ยกับไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยอย่างนั้นครับหนึ่งบอกว่าอะไรนะฮะป้าแอดมินน่ะบอกให้ทราบไว้หนึ่งเลยนะครับเขาอยู่บอกไว้เลยนะอเมริกาบอกให้ทราบไว้เลยนะครับดูสิครับพูดตัวเนี้ยคนทำงานคนอเมริกาหนึ่งคนเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไหมนะครับมันนินมันเหยมือแล้วครับเจ้านั้นเข้ามาสาบานกับผมโอเคไหมฮะเข้ามาสาบานเลยนะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะทำงานในสิ่งที่ลุงออกมีลุงออกเป็นแล้วเพื่อมนุษยชาติดูสิครับผมใช้ว่าสาบานเลยนะว่าผมจะอนุญาตให้กับใครทำอะไรเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะผมเด็ดขาดถึงขนาดนั้นนะให้ทราบไว้ต่อมาก็มีผู้คนส่งผ่อนมามีอยู่2คนมีอยู่3คนแล้วเห็นไหมครับโอเค1 3 4แล้วนะเดี๋ยวนะทำงาน5 6เป็นตัวเป็นตนอะไรกันนะมีอยู่ทั้งหมด6คนบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมอาสาสมัครหมดเกลี้ยงทุกคนทุกท่านนั่นก็คือเบื้องลึกเลยนะครับในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยดุงงอกทั้งพูดอยู่ตรงนี้นะครับผ่านสื่อออนไลน์เวลาเนี่ยทั้งเฟซทั้ง YouTube โอ้ไหมครับดูสิครับทั้งหมดคืออาสาสมัครผมสงสารคนเหล่านี้เขาบอกให้ก็ได้นะครับเขาก็มีงานประจำเขาอยู่หรอกจะมาแต่ก็อย่างว่าคนก็ทุกคนแหละครับมันไม่มีใครพอหรอกเดี๋ยวให้มันเข้าเนื้อเขากันแล้วกันนะครับไม่ใช่ทำฟรีก็ทุกเรื่องกูก็ตายหาแล้วกูจะให้แด่อะไรต่างๆมาปากมาไปได้มาเขามีสิทธิ์คิดนะโอเคนะเขามีสิทธิ์คิดนะเห็นเขาไม่พูดผมก็คิดว่าพูดแทนเขาบ้างเนี่ยโอเคไหมครับเอาล่ะให้เข้าใจในกรอบพวกนี้บ้างมนุษย์เรานั่นนะครับโอเคก็ให้หลักการเรียบร้อยแล้วจ้าแค่อ่านหนังสือคุณลุงก็ได้พลังงานบริสุทธิ์เหมือนฟังจาก YouTube ไหมครับอ่านหนังสือคุณลุงหนังสือที่ผมเขียนให้อ่านนะฮะไปอ่านในกลางปีถ้าจะอ่านนะตั้งแต่พ.ศ. 2517ไปตั้งแต่ปี17ถึงปี28อ่านไปมันมีอยู่คอลัมน์ช่างมันหยุดแล้วก็กลุ่มตอบปัญหาเครื่องยนต์กลไกนะครับแล้วก็มีอีกคอลัมน์หนึ่งนะพรบจราจรน่าอ่านนะฮะพรบจราจรน่าอ่านมากเพราะว่าผมค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์หนักพรบจราจรนะครับ อันนั้นคือยอมรับว่าใช้นามปากกาอีซูซุมันบู๊ดีชื่อมันบู๊ดีมันสมกับเพลงยายฟ้าท่าดินสมกันยุคนึงมันยุคบุกนะครับยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้มันตั้งรับยุคนี้มันยุคลุยยุคนี้มันยุคตั้งรับโอเคไหมครับมันก็เลยคนละอารมณ์สักหน่อยนึงส่วนหนังสือที่เขียนเนี่ยก็จะพยายามออกมาให้เร็วให้ช้าเพราะว่าเวลาผมเขียนหนังสือผมจะคิดสองด้านนะหนึ่งเขียนแล้วมันคงที่อ่ะนะมันจะกลายไปไม่ใช่เขียนเล่มหนึ่งเล่มสองมาในตอนนี้ครับผมจะมีซีรีส์ในการเขียนหนังสือเขียนซีรีส์ไว้
แล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเป็นภาษาอื่นได้ด้วยโอเคไหมครับบอกให้ทราบไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถึงคิดยากไม่ใช่เล่นเล่นตัวหนังสือที่ผมเขียนไปจะไม่ใช่เล่นเล่นนะครับส่วนหนึ่งและมากด้วยเวลาหนังสือผมเขียนมันจะเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งไปลายมือผมด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเสมอในส่วนตัวนะ ลงมาที่จังหากทำนองนั้นครับผมมักจะเขียนหนังสือในรูปแบบนั้นและมากกว่าโอเคนะโอ้ถามลึกอย่างนั้นเฉลยต้องไปถามประเด็นยาประเด็นเก้าละมั้งท่านคุณอะไรคุณเนตธนันนะสาวกองค์สุดท้ายคือสุทพะปริพชกมีพระพุทธเจ้าช่วยประคองจิตเพื่อเข้าถึงพระธรรมณเวลานั้นเวลานี้คุณลุงช่วยประคองจิตผมอให้ถึงพระธรรมได้ไหมครับ อย่าลืมนะว่าวันแรม15 14ค่ำวันที่9ตุลานะฮะรายการที่นี่จะนำพาสมาธิให้นะครับบอกต่อกันไม่ด้วยครับเพราะว่าจะเริ่มต้นชัชชิโร่ที่นี่นะครับผมจะนำพาสมาธิให้ทุกๆวันขึ้น15ค่ำกับวันแรม15บางเดือนมันก็แรม14ค่ำโอเคนะครับจำนะฮะเขียนข้างฝาไว้ผมจะเริ่มต้นนำพาสมาธิให้ว่าบทบาทนำพาสมาธิผมจะมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนในการใช้เสียงอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ผมจะมีหลักการเตรียมผ้าปิดตาไว้ไหนแล้วกันปิดตาว่าจะให้อยู่ในความมืดนะเพราะว่าเสียงผมจะมีศักยภาพที่สามารถทำให้ท่านมองเห็นแสงสว่างในตาได้นะครับจิตนี่แหละครับโอเคนะบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาคือตรงนี้เองนะครับโอเคนะส่วนว่าประคับประคองจิตมันต้องรู้ทางภาคกายภาคใจภาคจิตได้หลายมิติด้วยนะครับมันเป็นลักษณะสมาธิบรรยายนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยจะเชิญคนที่เขียนภาษาอังกฤษมาแปลด้วยนะครับดูว่าเขาจะว่างให้หรือเปล่าไม่รู้นะวันนั้นนะครับคือจะให้มันเป็นทั้งภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับที่จะกันนะครับนะครับอาจจะนะครับกำลังเชิญคนเขาอยู่นะครับว่าใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยไหมเพราะว่าจะถือว่าเป็นทางการนะครับสังเกตให้ดีนะจะพูดจาภาษาเป็นทางการทางด้านนำพาสมาธิจิตเพราะผมจะรู้ว่าศักยภาพส่วนตัวผมมันมีอะไรบ้างตอนนั้นอยากจะให้ประโยชน์กันทุกมิติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฟังได้หมดนะครับจริงๆลูกหลานเราก็อยากจะให้ฟังกันเพราะว่าเมื่อเวลาผมลำเลียงจะเป็นซีรีส์อะไรต่างๆนะผมจะทำงานลักษณะอย่างนี้ให้ครับจะไม่หลงทิศหลงทางกันนะครับ จริงๆอยู่ใน YouTube ก็เยอะแยะสมาธิครับโอเคมีอะไรอีกเนาะทีนี้หมดแล้วนี่ประเทศไทยเราคุณอะไรประเทศไทยเราจะโดนล้างศาสนาพุทธเหมือนอินเดียโบราณที่นานถามไหมคะเราจะทำอย่างไรจะต้องสู้พวกต่างผมคงไม่กล้าอ่านต่อนะครับเรื่องนี้นะครับเนี่ยนะขอให้ อย่าคิดเลยมากครับอย่างน้อยที่สุดสังเกตท้ายรายการผมไหมครับมีคำว่าสาธุอามินอเมนและโอมสังเกตไหมครับพูดมา20กว่าปีนั้นเนี่ยผ่านวิทยุมาก่อนจบรายการวิทยุทุกครั้งไปคนไหนติดตามทางฝ่ายวิทยุยานเกราะ AM 540มาก่อนตั้งแต่ปี40แล้ว โอเคนะมีอะไรไหมนี่เอาล่ะหวังว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้อีกนะครับดูจอเรียบร้อยด้วยจ้าแค่นี้พอวันนี้สรุปแล้วคือทั่วๆไปแบบก็เรียกว่าชิวๆนะวันนี้นะ มีเล่นหนังหน่อยก็ขออภัยเพราะว่าบางทีแล้วก็อยากจะบอกให้ทราบว่า
จริงๆก็ไปรู้ได้หลายอย่างแต่บางอย่างไม่ทุดรุนแรงเกินไปก็ไม่ได้นะครับก็ขอให้อยู่ในเกณฑ์ประคองกันหน่อยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาเล่นงานกลับมาเยอะมากนะครับเพราะอะไรจริงๆถ้าธรรมชาติธรรมชาติมันจะปรับมันเองโดยธรรมชาตินะครับมนุษย์เราเนี่ยยังไงมันก็ทำลายธรรมชาติหมดไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้คนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยจะทำลายธรรมชาติที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันทำไม่ได้โอเคไหมครับนั้นจะมีกลุ่มหนึ่งที่มันทำลายธรรมชาติและมันเดือดร้อนกับผู้คนทั้งหมดทั้งโลกโอเคไหมครับนั่นแหละครับอย่างนี้นะที่ผมสะเทือนมากนะวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยนะนะส่วนมากผมจะไม่พูดไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวผมไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่หรอกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะเท่าไหร่ก็เชิญให้มันทำมาให้มันเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทุกคนนะถ้าทำได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าโอเคไหมอ่ะพรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนเด้อสิบอกให้กระทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลงเอาไปใช้ปกป้องคุ้มครองทั้งหมดทั้งญาติวิทย์บริวารหวานเครือของท่านทั้งหมดนั่นแหละเออเผ่าพันธุ์เห็นไหมขณะเดียวกันก็เวลาจะเดินทางมนุษย์ลมมันอยู่นิ่งมันไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ทางน้ำทางบกทางอากาศนะขอให้ทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม